ดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะฮะร้องมาที่เพจของโหนกระแสบอกตัวเขาเองเนี่ยไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งรักกันฮะแต่งงานกันเลยสุดท้ายผู้ชมครับถูกผู้หญิงหลอกนะฮะวิธีการหลอกเนี่ยผมอยากให้คุณดูให้เป็นอุทาหรณ์ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆหลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการนะฮะออกจากบ้านไปทำงานทุกวันวันดีคืนดีบอกผัวตัวเองว่าเธอฉันเองเนี่ยอยากจะเลื่อนขั้นแต่การเลื่อนขั้นน่ะมันต้องสอบเพราะฉะนั้นฉันคงต้องเรียนช่วยจ่ายค่าเทอมหน่อยได้ไหมก็จ่ายให้นะฮะค่าเทอมก็เมียแล้วอะจ่ายค่าเทอมให้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้แม้กระทั่งเงินที่จะไปเรียนภาษาก็ให้เพราะหวังว่าเมียของตัวเองเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นสุดท้ายความแตกครับผู้ชมครับก็คือเมียไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่แรกชีวิตวันๆของเมียคือได้เงินจากผัวเสร็จปุ๊บไปนั่งอยู่บ้านเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับหนำซ้ำนะฮะทองที่ผัวเคยให้เก็บไว้เมียเอาไปเปลี่ยนเป็นทองปลอมหมดเลยแล้วเปลี่ยนมาเหมือนด้วยลายเดียวกันด้วยไปหามาจากไหนแล้วเมียทำได้ขนาดนั้นจริงเหรอนี่คือมนุษย์เมียจริงๆหรือวันนี้ครับพูดคุยกับคุณนัทผู้เสียหายนะครับยังมีคุณอ้ําซึ่งเป็นลูกสาวนะฮะแล้วก็มีคุณแสงเป็นเพื่อนของเมียเลยครับที่เมียคนนี้ไปนั่งอยู่ที่บ้านคุณแสงเนี่ยแหละฮะวันนี้เธอมายืนยันข้อเท็จจริงเลยว่าไปหลอกนัดเขาทำไมแน่นอนครับวันนี้นึกทนายอีกหนึ่งท่านที่ต้องพูดคุยนะครับทนายเกิดผลแก้วเกิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เกิดครับสบายดีนะโอเคนะสวัสดีครับพี่ดูแข็งแรงขึ้นครับพี่ขอบคุณครับเป็นกำลังใจพี่เสมอนะครับครับโอเคเดี๋ยวเราคุยกันนะพี่นะพี่นัทครับผมพี่นัทเองเป็นคนที่ถูกหลอกใช่ไหมใช่ครับนะฮะเราดูหัวข้อวันนี้ก่อนอ่ะเราดูหัวข้อตรงตามนั้นไหมนะฮะจากมาก็เสียใจกลับไปก็กลัวเจ็บนี่หรือเมียต้มผัวซะสุกโดนหลอกจนหมุนหมดตัวถูกไหมใช่ครับก็เป็นอย่างนั้นเลยนะก็เกือบหมดไม่ถึงขั้นหมดครับเกือบหมดจากมาก็เสียใจครับจะกลับไปก็กลัวจะเจ็บใช่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เหมือนลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เมียอยู่ด้วยกันเป็นปีกว่าแล้วเอาเงินเอาทองให้ทุกอย่างแล้วทีนี้พอจะซื้อทรัพย์สินร่วมกันมาแล้วคุณก็เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้โกหกตลอดเวลาโกหกตลอดเวลาสร้างไม่เคยรู้เลยสร้างเรื่องที่โกหกแบบว่าเนียนมากเนียนยังไงอ่ะผมถามงี้เลยเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ไงอันนี้เป็นลูกสาวซึ่งไม่ใช่ลูกของผู้หญิงคนนี้นะใช่ครับนี่ลูกสาวผมครับลูกคนละเมียนะครับใช่ครับนี่เป็นกับเมียแรกนะครับผมโอเคเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ไงพี่นัทเชิญเลยครับผู้น้องดีนี่คือเขาชื่ออะไรนะน้องดุษฎีน้องดุษฎีครับดุษฎีนะหรือชื่อเล่นมันน้องดีแล้วเขาดีจริงไหมเรียกกันครูดีกูดีตอนนี้ก็คือไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนะครูดีไม่ดีแล้วนะโอเคน้องดียังไงไปเจอได้ยังไงทีแรกก็เมื่อประมาณเดือนปี64เดือนพฤศจิกายนก็คือเขาแอดเฟซมาว่าเขาเป็นคนแถวหมู่บ้านก็คืออำเภอติดกันระหว่างจังหวัดติดกันด้วยจังหวัดอะไรครับจังหวัดมหาสารคามกับมหาสารคามโอเคมันติดกันแล้วทีนี้ก็อ้าวแล้วเราเช็คไปใน Facebook อีกทีก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็นึกว่ารู้จักกันรู้จักเราก็ถามว่าคนนี้เป็นยังไงก็เขาก็บอกว่าเขารู้จักอยู่ก็โอเคก็คบดูเขาก็บอกงี้ดูกันไปคบดูกันไปครับซึ่งเราก็มีลูกติดมา1คนครับแล้วเขาล่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาก็มีลูกติดมา1คนใช่มันก็คุยกันพ่อไม้กับแม่ไม้ใช่คุยกันมันก็สปาร์คมันก็ติดถูกไหมมันก็ติดก็ต้องยอมรับมันแชะโอเคคุยสักพักหนึ่งเดือน2เดือนเสร็จเขาก็บอกว่ารู้สึกเหงาผิดหวังอะไรเงี้ยอยากไปคลายเครียดเราก็เลยว่าเอ้างั้นลงมาเที่ยวไหมมาเที่ยวกรุงเทพไหมมาจะรับไปเที่ยวพัทยาไปหาลูกไปหาอะไรกินเขาบอกเขาเหงาโอเคพี่ก็รับพาเขาไปเสร็จปุ๊บยังไงต่อก็ไปเที่ยวพัทยาก็มาช่วงนั้นผมไปดูงานด้วยผมก็เลยรับเขาไปนี่นะงานอันนี้ไปเที่ยวกันนะใช่ครับอันนี้ไปเที่ยวที่ไหนพี่นี่ไปเที่ยวอยุธยาครับนี่ก็คืออันนี้เจอครั้งแรกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเจอครั้งแรกไม่ได้ส่งรูปให้ทางโหนกระแสอ๋อโอเคไม่เป็นไรแต่อันนี้ถูกไหมพี่อันนี้คือที่พี่ไปเที่ยวเขานะโอเคไปเที่ยวเราไปเที่ยวหลายที่หลายพื้นที่ก็ดูเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็ดีแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานอะไรในตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ศูนย์ศิลป์ทำงานอยู่กรมหม่อนไหมจังหวัดมหาสารคาม
อำเภอนาเชือกกรมอำเภอนี่มันติดกันกับบ้านผมกรมหม่อนไหมนะครับกรมเป็นอะไรเป็นข้าราชการนะเป็นข้าราชการซีอะไรเขาไม่ได้บอกซีแต่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการนี่นะแต่งชุดราชการอย่างนี้นะครับอันนี้คือจริงๆมีซีนะครับใช่ไหมพี่แต่นี่เราไม่รู้ใช่ไหมเป็นซีไหนเรารู้ไหมอย่างนี้ดูไม่รู้ครับไม่รู้รู้แต่เป็นวิตามินซีแหละอันเนี้ย นะอ้าวยังไงต่อหลังจากนั้นพี่พอหลังจากนั้นยังไงต่อเขาก็มาอยู่มาเขาก็บอกว่าพอเดือนกุมภาเขาบอกว่าเขาขอเรื่องทำเรื่องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอยุธยาอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่อ่ะย้ายไหมเขาทำเรื่องย้ายแล้วย้ายเสร็จพอย้ายเสร็จมาก็บอกว่ามาสร้างเรื่องขึ้นมาว่าตอนอยู่สารคามเงินผอ.ทำบัญชีให้ผอ.แล้วทีนี้เงินปิดตอนนั้นพี่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานแค่ไปคบหาเป็นแฟนกันใช่ตกลงกันเป็นแฟนแล้วนะใช่ครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาเป็นข้าราชการอยู่กรมหม่อนไหมครับตอนนี้เขาย้ายแล้วเขาย้ายมาอยู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรครับถูกไหมฮะครับพอย้ายมากับความสัมพันธ์กับพี่เป็นยังไงตอนนั้นก็มาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเลยก็คือแต่ยังไม่ได้แต่งยังไม่แต่งครับอยู่บ้านใครอยู่บ้านพี่อยู่บ้านผมในช่วงแรกที่เขามาอยู่เนี่ยก่อนที่เขาอยู่บ้านพี่ตั้งแต่คบหากันอยู่บ้านพี่รู้จักกันนานแค่ไหนก็ประมาณ3เดือนครับ3เดือนเขามาอยู่บ้านพี่เลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาทำเรื่องมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่ศูนย์เซ็นทรัลประชิดบางไทรแล้วเขาก็เลยบอกว่าขอมาอยากนี่ใช่ไหมครับใช่อันนี้เขาให้พี่ดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับนางสาวดีนักวิชาการฝ่ายงานส่งเสริมประจำศูนย์ศิลปาชีพบางไทรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนี้และสำเร็จการศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนี้แล้วนั่งเป็นคุณนายเลยก็ไม่ถือว่าเป็นคุณนายก็คือว่าเขาก็ทำงานข้าราชการเขาทำงานข้าราชการเขาบอกว่าทำงานข้าราชการพอตอนเช้ามาตอนนั้นเราอยู่ที่บางพลีแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาไปกลับได้เขาถ้าเขาจะไปพักแล้วเขามาวันทุกวันศุกร์เนี่ยมันก็จะลำมามันก็จะดีแล้วแต่เขาบอกว่าเขาเลือกไปกลับเขาว่าเขารักผมมากรักมากดูแลจากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะกลับไปที่มหาสารคามแล้วไม่ใช่ไม่เขาไม่อยากไปพักที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอ๋อไม่อยากไปพักศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะอยากจะมาดูแลปฏิบัติพี่ครับก็คือเช้ามาอะไรก็คือจะได้ตื่นก็ไปพร้อมกันคือตื่นมาเนี่ยจะได้ปฏิบัติพัดวีได้ทำเอาหงอาหารแล้วหนูอยู่กับพ่อไม่รู้ตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็ติดต่อกับพ่อตลอดแต่หนูก็รู้ด้วยว่าเรากำลังจะมีแม่ใหม่ใช่ค่ะก็วันแรกที่พ่อเจอเขาพ่อก็พามาเจอหนูด้วยค่ะโอเคทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเขามาอยู่บ้านพี่ครับตอนแรกเขาขอเงินยังหรือยังยังไม่ขอยังทุกอย่างปกติดีปกติคบกันมา3เดือนขอมาอยู่ที่บ้านอ่ะพี่ให้อยู่ด้วยยังไงต่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นตอนช่วงมาอยู่ใหม่ๆผมไปซื้อทอง3บาทซื้อทอง3บาทแล้วทีนี้ทองที่ว่าจะเก็บไว้ไปแต่งงานนี่แหละแล้วทีนี้ทองหายก่อนทองหายทอง3บาทแล้วทีนี้มันไม่ใช่หายโทษมันไม่หายมันเป็นทองปลอมเพราะว่าผมไปรู้ว่าทองปลอมคือผมไปจำนำเดี๋ยวนะเอาใจเย็นเอาใหม่นะพี่ตกลงว่าพี่เองเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับเขาใช่เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยไปหาซื้อทองไว้เพื่อที่จะเอามาเป็นสินสอดครับซื้อเท่าไหร่ฮะกี่บาท3บาท3บาทพอ3บาทเสร็จปุ๊บปรากฏว่า3บาทนั้นมันยังไม่ถึงวันแต่งงานใช่พี่ก็เลยต้องการที่จะเอาเรื่องเงินนิดนึงเป็นเรื่องเงินเอาทองไปจำนำจะเอาทองไปจำนำใช่ครับหลังจากนั้นเอาทองไปจำนำเป็นก้อนหรือเป็นเส้นเป็นเส้นครับเป็นเส้นนะพอเป็นเส้นเสร็จก็ไปจำนำที่โรงร้านทองร้านทองบอกว่าไม่ใช่ทองจริงเป็นทองปลอมคุณเอามาจำนำผมได้ไงร้อนโอ้โหเราแทบอยากจะวิ่งออกจากร้านเขาเลยนี่นะเส้นไหนไม่ใช่เส้นนี้ครับไม่ใช่พวกนี้นะอันนี้ยังอันนี้มีอีกอันนี้มีอีกนี่ใช่ไหมนี่คือยังไม่เล่าอันนี้เก็บไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้อันนี้เส้นแรกก่อน3บาทก่อน3บาทแล้วทีนี้เขาบอกแล้วพี่เอาทองนี้มาขายผมทำไมใช่มันทองปลอมจำทำไมเออมันไม่ใช่แล้วทีนี้ผมก็เอะใจคิดว่าร้านทองตอนนั้นคบกันใหม่ๆยังไม่คิดว่าเป็นเขาผมก็เอาเรื่องเนี้ยไปถามร้านทองร้านทองเสร็จเขาก็บอกไม่ใช่ทองที่นี้คุณไปถามว่าเอาทองปลอมมาขายผมทำไมใช่ใช่ไหมกลับไปโวยร้านทองเลยเอาทองปลอมมาขายผมร้านทองเลยพอไปร้านทองเสร็จผมก็ไปแจ้งความที่สน.บางพลีว่าไอ้ร้านเนี้ยเอาทองปลอมมาขายผมไม่เชื่อว่าแฟนตัวเองจะเป็นคนทำใ
ช่พอตอนนั้นก็คือไม่รู้ตอนนี้ผมก็สามารถฟันธงได้เลยว่าทองเส้นนั้นที่ว่าเป็นทอง3บาทดิเป็นเขาแน่นอนแอบเปลี่ยนอ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็คบกันมาแต่เรื่องทองนี่ก็คือมันยังไม่แดงเราก็ยังไม่ได้ก็จบไปก็ถือว่าเป็นความผิดของทางร้านไปก็คือมันยังอยู่ในไอ้สน.อยู่เขาก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาโอเคโอเคแล้วทีนี้ก็ผมก็คบกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆกระเป๋าตังค์ที่วางไว้บนโต๊ะทีวีอย่างเงี้ยพอเราเช็คมาเงินเหลือ12,000-13,000เนี่ยพอเช้ามาเงินเช็คกระเป๋าตังค์อีกทีเหลือ 8,000 อย่างเงี้ยผมก็เอะใจเอ้ยมันเป็นไปได้ไงทองเงินผมเหลือ 8,000 ตังค์เท่าไหร่นะหรือเปล่าตังค์เท่าไหร่นะตังค์ 13,000 หรือ 8,000 ผมก็ถามว่าดีเอาไปหรือเปล่าดีเอาไปหรือเปล่าดีตังค์ไม่เปล่าไม่ได้เอาไปเลยเอาไปทำไมเงินเดือนดีก็มีเงินคุณก็ให้อะไรคุณก็ผมก็ให้เอาไปทำไมตอนนั้นคุณให้พี่นัทให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่เงินเดือนผมบอกว่าเงินเดือนเนี่ยคุณตอนยังไม่แต่งนะตอนยังไม่แต่งผมบอกว่าคุณก็มีเงินเดือนผมไม่ได้ให้เงินเดือนคุณนะแต่ถ้าคุณอยากมีขาดเหลือบกพร่องอะไรให้มาขอกลัวเรื่องอะไรให้มาขอโอเคพ่อผมมีเคยมีประวัติมาแล้วเรื่องผู้หญิงเรื่องไอโอนเงินให้เขาเนี่ยเอาเงินเก็บไว้กับเขามันผมก็เลยไม่เชื่อใจผู้หญิงผมก็เลยเก็บไว้ที่ผมพี่เคยมีแฟนคนอื่นแล้วก็เคยเสียเงินผมเคยมีแล้วพี่ก็โดนเขาหลอกอีกเหมือนกันผมโดนมาก่อนแล้วผมถึงเซฟตัวเองเซฟที่สุดแล้วนี่ขนาดเซฟแล้วนะใช่นี่เรื่องจริงพี่ผมเซฟที่สุดแล้วน้องอ้ํารู้เรื่องดีรู้ทุกอย่างเพราะน้องอ้ํานี่อยู่กับผมมาตลอดชีวิตพ่อก็ชอบดูแลผู้หญิงเหรอลูกไม่ใช่ชอบดูแลผมก็คือเขารักไงเราคิดว่าเป็นครอบครัวไงเรารักเขาไงเราก็เลยดูอยากดูแลเขาถูกไหมค่ะไอ้ที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจบางทีเราอ่ะเราก็สายเปย์ไงมันไม่ใช่สายเปย์คือเราคิดว่าเรารักเขาไงชีวิตเราอยากสร้างชีวิตสร้างครอบครัวเข้าใจมันก็นั่นแหละเขาเรียกเปย์ละพี่ก็เรารักเขาไงเราก็ต้องเปย์เขาอ่ะไปสมุนให้พี่พูดกับผมได้ตรงๆเชื่อผมไอ้เรามันก็ไม่ได้ต่างกันผมเข้าใจเอาหลังจากนั้นยังไงต่อพี่เราก็ไม่ได้ถือสาเรื่องพวกนี้ก็ถือว่ามันหายไปแล้วเราก็เซฟตัวเองเราเบิกเงินพอไปจ่ายคนงานอะไรเสร็จเราก็เหลือไว้เดี๋ยวพี่ผมขอโทษพี่นิดเดียวขออภัยขอขัดนิดเดียวนะคนที่ดูใน Facebook อยู่เขาบอกไงรู้ไหมเป็นกำลังใจให้พ่อตาครับ นี่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในเพจหรือ YouTube เขากำลังคุยเรื่องความเดือดร้อนของคุณนัทอยู่นี่ไปเห็นลูกสาวเขาสวยคุณไปบอกว่าเขาเป็นพ่อตาคุณเลยนี่ดูจะตับจ้องแต่ลูกสาวเขาเลยใจเย็นๆนักเรียนเอาคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเอาพี่ขอโทษเชิญต่อหลังจากนั้นไงผมพานอกเรื่องแล้วเอาแล้วทีนี้ก็พอมาเสร็จก็ช่วงประมาณสงกรานต์ปี65ผมก็ไปบ้านเขาไปคุยกับพ่อแม่ว่าผมชอบผมคบกับลูกสาวนะอะไรเงี้ยผมก็ในฐานะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คือให้ความมั่นใจในครอบครัวเขาว่าจะดูแลรักษาดูแลชีวิตครอบครัวลูกเขาแล้วก็ไปแล้วก็บอกว่าผมจะมาขอมั่นขอหมายไว้ก่อนผมก็ให้ตังค์ไปให้เท่าไหร่แม่ยายไป 40,000 40,000 40,000 อีก 40,000 ไม่ใช่ก็คือเงินเป็นเงินมั่นเข้าใจก็ให้ 40,000 เงินมั่นนะอ่ะโอเคเงินมั่นเสร็จก็ได้วันก็หลังจากนั้นผมก็เคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จก็ได้วันแต่งงานแต่งงานเลยแต่งงานกันประมาณมีภาพนะมาเดือนกรกฎาคมเดือนนี่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 การ์ดของคุณใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยการ์ดผมเองอันนั้นคุณเหรอขวามือใช่ไหมใช่พี่นัทนะครับวันที่8กรกฎาคมปี65ซึ่งมันจะครบรอบปีละก็คือจะครบรอบปีละใช่โอ้โหพี่เศร้าจริงนะชีวิตใช่ครับปวดหัวใจจริงมันคือมันไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านี่เขาอัดอั้นมากเลยที่เขาพูดมาเนี่ยเขาอัดอั้นเหมือนกับสิ่งที่เขาพูดมาเขาอัดอั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเข้าใจหัวอกพี่ดีพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะหลังจากแต่งงานแล้วความมันแตกฮะคุณผู้ชมครับน่าตกใจมากเดี๋ยวกลับมาครับกันแดดสกินซิสต้าวีบล็อกนี่แหละค่ะนวัตกรรมเนื้อซิลกี้มูสบางเบาซึมซาบเร็วกันแดดทั้งวันแถมช่วยคุมมันหมดห่วงเรื่องสิวฝ้าหน้ามาแบบซองที่7-Eleven
กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้นักเรียนชายเต็มห้องนะฮะไม่ได้มาฟังข่าวนะมาดูหน้าลูกสาวผู้เสียหายโอ้โหแต่ละคนนะเอ้าทางพี่นัทนะครับหลังจากนั้นคือพี่แต่งงานเลยถูกไหมครับแต่งงานดูภาพนี้คุณผู้ชมครับเขาแต่งงานกันเลยนะฮะเนี่ยครับไปแต่งกันที่สารคามสารคามครับนะฮะไปแต่งที่บ้านจัดสาวระบงขบวนขันหม่งขันหมากเงินสินส่งสินสอดเท่าไหร่ฮะสินสอดตอนนั้นก็คือคุยกันไว้2ผมให้2แสน2แสน4บาททอง4บาทนะครับทองอีก4บาทนะฮะหลังจากแต่งงานแล้วไปอยู่ที่ไหนกันหลังจากแต่งงานก็มาอยู่ทำงานที่สมุทรปราการเขาก็ไปทำงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเหมือนเดิมเขาบอกอย่างนั้นเขาแต่งชุดไปทำงานทุกวันก็ทำงานก็อาบเช้าตื่นมา6โมงตีห้าหกโมงก็อาบน้ำแต่งตัวไปพร้อมกันเขาก็แต่งตัวราชการไปทำงานขออนุญาตนะฮะแต่งเป็นสีกากีใช่ไหมใช่ครับผมขออนุญาตชุดนี้ใช่ไหมใช่ครับชุดนี้แหละครับนี่นะชุดเขานะครับใช่ครับนี่นะฮะใช่ครับกระโปรงกระโปรงอยู่ข้างในนะชุดนี้นะใช่ครับตอนนี้เหลือแต่ชุดและตัวหายไปแล้วครับใช่ถูกไหมใช่ครับมีพี่เก็บไปดูต่างหน้าเหรอไม่ใช่ผมว่าจะอาทิตย์หน้าผมว่างผมว่าจะไปคืนที่แม่เขาที่จะเขาไปจะไปคืนเขาครับจะไปที่บ้านมีอีกมีอีกอันนี้อะไรนี่ชุดอะไรนี่ชุดอันนี้ชุดที่เขาบอกว่าเขาสอบได้แล้วก็ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการนะครับเขาบอกว่าเขาได้เป็นข้าราชการแล้วทีนี้ก็ให้ผมพาไปซื้อชุดชุดนี้ก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทพาไปซื้อชุดด้วยโอเคนะก็ประมาณแบบนี้ครับเนาะมีมงมีหมวกมีรีบร้อยเสร็จหมดเลยมีทุกอย่างทีนี้เขาแต่งชุดออกไปทำงานทุกวันเลยพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นฮะวันหนึ่งก็คือผมพอมีเงินเก็บบ้างผมก็มีแผนที่ว่าจะไปเนื้อ1 2 3ในชีวิตว่าจะไปทำฟาร์มวัวเมื่อสงกรานต์ที่ปีนี้ผมก็ไปถมที่ที่บ้านแม่ยายประมาณแสนกว่าบาทที่สารคามที่สารคามว่าเราจะไปตั้งหลักปักฐานก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วใช่ไปถมที่ถมอะไรเสร็จก็เอ้ยถ้าเราจะไปทำฟาร์มเสร็จมันต้องมีที่ปลูกหญ้าที่แม่ยายมีอยู่แล้ว10กว่าไร่ผมคิดว่าไม่พอเราก็เลยคิดว่าจะไปซื้อที่แถวนั้นเพื่อจะปลูกหญ้าปลูกอะไรให้วัวของเราที่ว่ามันจะได้สมบูรณ์วัวล้วนๆนะให้วัวล้วนๆครับวัวล้วนๆแล้วไงอีกแล้วก็พอนี้มาเขาก็บอกว่ามันมีที่ที่นึงที่เป็นที่พ่อเขายังไม่แบ่งสมบัติกันยังไม่นี้แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าจะเอาไหมเขาจะไปติดต่อน้ากับติดต่อลุงให้ว่าให้ขายให้เราเพราะมันเป็นที่ผืนเดียวกัน24ไร่24ไร่ใช่บอกเอาไหมพี่เขาเรียกเราพี่ใช่ไหมครับใช่หรือเรียกผัวเอาไหมพี่เอาไหมพี่เรียกพี่ใช่ไหมใช่เขามีเรียกคำพูดอื่นไหมแบบที่เราเรียกกันไม่มีนะโอเคพี่เอาไหมไงต่อฮะอย่างนั้นเขาก็พอนี้ผมก็โทรไปเช็คทางบ้านเขาก็บอกมีจริงโทรไปหาแม่ยายเขาบอกมีจริงเดี๋ยวจะเข้าไปถามเขาให้ที่ตลาดเพราะคนเจ้าของที่เขาอยู่ที่ตกลงซื้อตกลงซื้อเท่าไหร่1ล้าน1แสนบาท1ล้าน1แสนบาทแต่พอทีนี้โอนตังค์ไหมโอนตังค์ไหมพอ1ตกลงกันได้แล้ว1ล้าน1แสนบาทเขาให้โอนตังค์ซึ่งตอนนั้นลูกสาวเขาก็มาอยู่กับผมมาเขาปิดเทอมมามหาลัยปิดเทอมเขาก็มาทำงานพิเศษผมก็เลยบอกลูกพ่อจะซื้อที่นะลูกสาวเขาใช่ไหมลูกสาวเขาไม่ใช่ลูกสาวเรานะลูกสาวเขานะลูกสาวเขาคุณเรียกเขาลูกเลยนะใช่ก็เรียกลูกพ่อจะซื้อที่นะพ่อซื้อที่นะลูกสาวเขาว่าไงพ่อจะโอนเงินไปไว้บัญชีหนูแล้วค่อยไปมัดจำที่กับแม่ผมก็โอนไปวันนั้นเท่าไหร่นอนด้วยกัน3คน1 2 3นอนด้วยกันคือเราเมียเราแล้วก็ลูกเขาใช่400,000บาทก้อนแรก400,000ก่อนเลย400,000พอโอนเงินไป400,000เสร็จประมาณอาทิตย์นึงต่อมาเขาก็บอกว่ามันไม่พอเขาต้องแบ่งกันคนละนี้มันไม่พอญาติเขาให้โอนอีก 200,000 ก็โอนไปอีก 200,000 อีก 200,000เป็น6แล้วนะใช่เป็น6แล้วทีนี้ก็ 200,000 ไม่พอเขาบอกว่าญาติคนนั้นจะแบ่งคนนี้จะแบ่งเขาก็เอาไปอีกเท่าไหร่ขออีก 200,000 นั่นเป็น 800,000 อีก 200,000 เป็น 800,000 เป็น 800,000 พอเป็น 800,000 เสร็จ 800,000 เสร็จก็พอนี้มาผมก็ทำงานไปเรื่อยๆอีกอาทิตย์ต่อมาเมื่อวันที่29เดือนที่แล้วเขาก็เลยโทรมาซึ่งมันผิดปกติเดี๋ยวก่อนนะพี่ใจเย็นนะตกลงไอ้ที่แปลงเนี้ยมันล้านหนึ่งแต่สุดท้ายตอนแรกพี่โอนให้ก่อนเลยเนี่ย400,000 200,000 300,000รวมเป็น800,000แล้วนะใช่800,000
ไอ้นี่คือคิดว่าเออเดี๋ยวพอมีนิดหน่อยเราก็ได้ที่มาแล้วใช่ถูกไหมเพราะเขาบอกว่าทางนู้นเร่งรัดมาแล้วใช่หลังจากนั้นยังไงหลังจากนั้นก็ผมออกจากบ้านเสร็จเขาก็โทรมาพี่ลังวัดจะมาที่บ้านแล้วนั่นแหละลังวัดจะมาที่นี่แล้วพี่โอนเงินไปเลยโอนเงินไปให้ลูกสาวนั่นแล้วเขาจะเอาให้กันแล้วทีนี้ด้วยตอนนั้นวันนั้นไม่รู้โชคของผมหรือเปล่าเออนี่ยังคิดมีโชคอยู่ธนาคารธ นาคารล่มกดยังไงก็เข้าหมุนติ้วติ้วติ้วไม่งั้นต้องโอนไปแล้วไม่งั้นอีกเท่าไหร่นะอีก 300,000 อีก 300,000 อีก 300,000 อ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกธนาคารมันโอนไม่ได้เธอก็บอกดีไปบอกดีไปผมก็บอกว่าคุณก็เอาทองไปจำเลยนะทองอยู่นั่นทองที่ผมให้คุณไว้อ่ะใช่ทองที่ผมให้คุณไว้เนี่ยเอาไปจำนำก่อนเพราะตัวนี้ธนาคารมันโอนไม่ได้ไอ้ 300,000 เนี่ยตอนนี้ผมทำงานอยู่ยังโอนให้ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ทองที่ผมเคยอยู่เอาไปจำนำแล้วจ่ายเข้าไปก่อนเลยมันจะได้เอาที่มาทองมีทองแท่ง5บาทแม่เขาก็รู้ว่าผมซื้อทองแท่ง5บาทสร้อยผมก็มีสร้อยคอก็มีเลสแขนก็มีผมก็ใส่เฉพาะวันเทศหรือว่ามันไปเที่ยวที่มีเทศกาลอะไรเงี้ยผมก็ใส่แล้วผมก็เอาฝากไว้กับเขาทีนี้เขาก็โวยวายขึ้นมาเลยด่าเลยด่าเลยด่าว่าโอ๊ยอะไรทองเถิงจะเอาไปตายไปแล้วเอาไปด้วยได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันยังไงเนี่ยด่าพี่ทองใช่ด่าผมเอ้าทองก็ทองมันก็มีราคามากกว่าเงิน 300,000 ไม่เหรอค่าหมดนั่นมันก็ทั้งทองคุณทองผมมันก็ 500,000 กว่า 600,000 เอาไปจ่ายเขาก่อนเอาไปจ่ายเงินมันโอนไม่ได้ใช่เขาก็โวยวายมาเอองั้นเดี๋ยวจะกลับบ้านไปวันนี้เลยเดี๋ยวจะไปจองตั๋วเครื่องบินไปไม่อยู่แล้วมาอยู่ด้วยแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วจะกลับสารคามแล้วใช่วันที่29พอนั้นจดก็พอทุกอย่างก็คือมันเหมือนมันเป็นลางหมดทุกอย่างแล้วพอเสร็จแล้วยังไงต่อผมก็โทรหาแม่ยายโทรหาลูกสาวบอกว่าไม่มีรังวัดเข้ามาไม่มีอะไรเข้ามาเลยแม่ยายบอกไม่มีรังวัดเลยไม่มีรังวัดเข้ามาติดต่อไม่มีลูกสาวก็บอกไม่มีหนูก็อยู่บ้านเออโอ้ทีนี้ก็ถามแม่ว่าเงินที่โอนไปมันยังไม่ถามตอนนั้นคือถามไม่ได้แล้วเขาทุกอย่างชีวิตเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยเริ่มถามตัวเองแล้วกูโดนอะไรเนี่ยเดินไปห้องน้ำยังจะเป็นลมเลยพี่วันนั้นคือมันคือสุดยอดแล้วแล้วก็ติดต่อเขาอีกทีเขาก็บอกเขาจะไปบ้านวันนี้คืนนี้เขาไม่นอนด้วยเขาไม่นอนอยู่ด้วยเขาก็เก็บเสื้อผ้าที่บ้านก็ไปนอนที่อื่นวันที่29วันที่30พอวันที่30มาผมก็โทรหาไลน์มาหาเขาพอดีมีหมอนั้นเขาเป็น เลือดไม่สมบูรณ์แล้วเขาไปให้เกล็ดเลือดพอให้เกล็ดเลือดเสร็จก็เขาบอกไปเขาไปอยู่โรงพยาบาลรามาระหว่างไลน์คุยกันเขาอยู่โรงพยาบาลรามาเขาผมขับรถจากโรงงานไปโรงพยาบาลรามาเจอไหมไม่เจอไม่อยู่ผมไปไล่ตั้งแต่ชั้น4ถึงชั้น1เลยไม่มีรถผมเลยผมเอากุญแจสำรองไปผมกดไงเขาอยู่โรงพยาบาลรามาหรือโรงแรมรามาการ์เด้นโรงพยาบาลรามาแล้วทีนี้ผมไม่ใช่นะไม่อยู่นะไม่อยู่เออผมก็โทรมาแถวบ้านเจ๊เห็นแฟนผมมาบ้านไหมสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาบอกเออมาบ้านแล้วเขามาบ้านเสร็จเขาก็เตรียมการแล้วทุกอย่างคือเตรียมการแล้วทะเบียนรถอะไรเล่มรถเขามายัดใส่ไว้ในรถแล้วซึ่งของพวกนี้มันอยู่ในบ้านแล้วทีนี้เขาเตรียมการจะหนีแล้วจะหนีเลยเหรอจะหนีเหมือนแล้วพี่ทำไงผมก็รีบขับรถจากโรงพยาบาลมาที่บ้านเสร็จปุ๊บผมเห็นรถจอดอยู่ข้างในผมก็จอดรถอยู่ข้างร้านค้าพี่ทำไงผมกำลังกินน้ำเสร็จเพราะผมเหนื่อยผมกินน้ำเสร็จผมก็ลงมาเดินลงมาจากร้านค้าปุ๊บเขาวิ่งรถเขาขับรถออกมาจากบ้านเลยผมยืนขวางเลยจะขับหนีพี่โดดขวางเลยโดดขวางปุ๊บเขาทำไงเขาก็บีบแต่นิดๆผมบอกกลับเข้าไปบ้านเลยกลับถอยรถกลับบ้านเลยผมก็ยืนขวางเลยเขาก็ถอยรถกลับไปผมก็เอามาผมก็ดึงตัวลงมาคุยกันผมก็ลากแขนเข้าไปในห้องไปนั่งโซฟาผมก็ถามไปไหนมาเอาเงินไปไหนเงินอยู่ไหนมันอยู่ยังไงเขาก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกฉันทำบัญชีฉันทำนี้ให้ผอ.มันนี้เท่าไหร่วันนี้ฉันไปจ่ายเงินมาเท่าไหร่คุณไม่รู้หรอกเขาบอกแบบนี้มาใช่ซึ่งมีเพื่อนบ้านอยู่ที่เขามาห้ามผมก็ผลัก
อกเขาอย่างนี้ทำไมเงินอยู่ไหนมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้เราถามแม่แล้วใช่ไหมบอกไม่มีเงินอยู่ใช่ไหมให้ถามแม่ยายบอกว่าแม่เงินที่ผมโอนไปให้แปดแสนอยู่ไหนแม่ยายบอกว่าแม่ยายบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคือโอนมึงโอนให้กันเองอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องใช่แล้วที่ตอนแรกบอกโอนเงินไปสี่แสนให้ลูกสาวเขาล่ะลูกสาวเขาผมมารู้ทีหลังเขาบอกว่าลูกสาวเขาบอกว่าพอโอนลุงโอนเขาเรียกผมลุงโอนวันคืนเช้ามาหนูก็โอนคืนให้แม่โอนให้แม่เลยบอกผมอ่ะโอเคทีเนี้ย พอหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเงินทั้งหมดที่เราโอนไป800,000เนี่ยหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับแหมเรื่องนี้มันยาวพี่เกิดเราต้องฟังไปเรื่อยก่อนนะพักสักครู่เรื่องมันยังไม่จบมันมีพีคยิ่งกว่านี้อีกคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะกันแดดสกินซิสต้าวีบล็อกนี่แหละค่ะนวัตกรรมเนื้อซิลกี้มูสบางเบาซึมซาบเร็วกันแดดทั้งวันแถมช่วยคุมมันหมดห่วงเรื่องสิวฝ้าหน้ามันแบบ2ที่7-Elevenกลับมาดูรายการผลกระแสคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางคุยกับทางคุณนัทนะคุณนัทหลังจากนั้นเนี่ยทางเมียคุณเนี่ยเขาไม่ยอมคืนเงินถูกไหมไม่ยอมคืนไม่มีโอเคไม่มีคำอธิบายอะไรแล้วที่มันพีก่อนนั้นหลังจากนั้นนะคุณปล่อยเขากลับไปใช่ไหมใช่ผมปล่อยเขาผมให้เขาเดินออกจากบ้านไปแล้วผมไม่ให้ทองล่ะอะไรไปทองล่ะผมไม่ให้อะไรไปแล้วทีนี้ผมไปค้นดูในบ้านพบว่ามีการซื้อทองซึ่งเป็นทองปลอมทองขนาดเดียวกันลายเดียวกันมาไว้ให้ผมก็คือพูดง่ายๆทองที่พี่เคยซื้อเอาไว้แล้วฝากไว้ที่เขาใช่แล้วบอกว่าดีเอ้ยก็เอาทองพวกนี้ไปขายเถอะเพื่อที่จะเอาไปซื้อที่แหละอีก 300,000 ไปขายเถอะแล้วดีเขาไม่ยอมบอกไม่ได้ต้องเอาเงินสดมาปรากฏว่าพอพี่กลับไปค้นทองมันอยู่จริงแต่มันกลับกลายเป็นทองปลอมทั้งหมดใช่มันเป็นทองปลอมทั้งหมดไม่มีทองจริงแล้วพี่เอาทองนี้ไปขายหรือว่ายังไงผมเอาทองไปเช็คที่ร้านผมก็ต้องบอกผมบอกเขาก่อนนะพี่ผมไม่เข้าไม่มั่นใจเลยว่าทองปลอมหรือทองจริงแต่ผมขอขายแล้วร้านทองก็เช็คโอ้ร้านทองบอกเลยว่าพี่เอาทองม้วนมาขายผมดีกว่ามันไม่ใช่ทองจริงมันพี่เอาทองม้วนเอาอะไรมาขายผมดีกว่าเอาอันนี้เอากลับไปเอากลับไปนี่เป็นทองอันนี้ลองดูนี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหมันสุดจริงๆนะพี่ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้อ่ะโอ้โหนี่นะพี่โดนอย่างนี้เลยนะแล้วพระองค์เดิมไหมพระองค์เดิมไหมพระนี่คือสร้อยเขาที่เขาไม่สามารถขนไปได้คือเขาไม่ได้ขนไปหรอกพี่เขาทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นของปลอมครับเขาจะเอาไปทำไมล่ะพี่ก็มันน่าจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เลทใช่ไหมครับใช่เลทที่ซื้อ3 บาทเก๊อีกคือทุกอย่างคือของปลอมเขาตั้งใจมาสับเปลี่ยนไว้แล้วแสดงว่าไอ้การที่พี่แต่งงานกับเขาคือเขาวางแผนไว้หมดเลยเขาจะปลอกลอกพี่ใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจคือความจริงของเขาคืออะไรถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมคุณผมไม่ดีกับคุณตรงไหนผมก็ตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองทุกอย่างเพื่อจะไปตั้งหลักตั้งฐานตั้งอนาคตสร้างอนาคตที่ดีวางแผน1 2 3ไว้หมดพี่สุดท้ายที่มันพีคสุดๆพีคจัดๆคือพี่ได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการตั้งแต่วินาทีแรกที่พี่เจอเขาจนแต่งงานจนอยู่ด้วยกันมาเกือบปีแล้วสุดท้ายถึงได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรถึงรู้เพราะว่าวันนั้นวันที่ทะเลาะกันผมไม่ให้เขาเอาโทรศัพท์ออกจากบ้านไม่ให้เอาอะไรเลยผมก็เอาโทรศัพท์มาเล่นแทนลง Facebook ลงอะไรแทนแล้วทีนี้ผมก็เลยไปแกะ Facebook เขาเพื่อดูว่าเขามีเพื่อนมีเพื่อนอะไรที่น่าคบหาสนใจอะไรเงี้ยผมก็เลยโทรไปคือมาเจอพี่สอนซึ่งพี่แสงที่มาพี่แสงนะซึ่งมาเที่ยวบ้านเราครั้งหนึ่ง2 ครั้งผมก็เลยถามปรากฏว่าความจริงปรากฏว่าช็อกเลยครับเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาไม่ได้ทำเป็นราชการอะไรหรอกเขาแต่งฮะเขาแต่งตัวออกมาพร้อมมึงเขาแต่งตัวออกมาพร้อมกันน่ะเขาไปแค่มาหาพี่หรือว่าไปนั่งอยู่สนามบินหรือว่าไปนั่งอยู่ตลาดกุญชรซื้อผักซื้ออะไรไปให้ซื้อเป็ดซื้อหมูซื้ออะไรไปไว้ว่าเอามาจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรมันเป็นอ้างทั้งนั้น
จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้าราชการไม่เป็นไม่ได้ทำงานอยู่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรต่างๆไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยพักอ้ำรู้เรื่องนี้ไหมลูกอันนี้ก็รู้เท่าที่พ่อรู้อะค่ะเพราะเขาก็บอกเขาเคยถึงขนาดคือหนูว่าเรียนจบรัฐศาสตร์เหมือนกับเขาใช่ไหมคะแล้วเขาเคยถึงกับบอกกับหนูว่าทำไมไม่มาทำงานที่เดียวกับเขาเขาจะฝากให้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงขนาดนี้เลยค่ะแต่ว่าหนูว่าไงลูกตอนนั้นหนูยังก็เคลิ้มตามเหมือนกันในช่วงแรกถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจจะไปแต่ว่าก็ฟังก็เชื่อเขาอยู่เหมือนกันแล้วยังไงเขาดีกับเราไหมเขาก็ดีค่ะเขาก็ดีกับเราค่ะเหรอแต่วันนี้พอรู้ความจริงมารู้สึกยังไงก็เสียใจแทนพ่อมากกว่าค่ะคือตัวเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่เหมือนพ่ออ่ะคือพ่อเหมือนก็วางอนาคตกับเขาไว้อ่ะค่ะคือปกติหนูอยู่กับพ่อมาตลอดแล้วคือก็ไม่ได้เห็นว่าพ่อจะจริงจังอะไรกับใครขนาดเนี้ยไม่ได้คือเมื่อก่อนที่พ่อเคยมีแฟนมาคนก่อนหน้าเขาก็ไม่ได้คิดถึงกับว่าจะมีอนาคตด้วยกันจะไปซื้อที่ซื้อทางทำอนาคตด้วยกันแต่กับคนเนี้ยหนูเคยถามพ่อเลยค่ะว่าพ่อมั่นใจแล้วใช่ไหมกับคนเนี้ยที่จะแต่งงานกันก่อนจะแต่งงานนะคะหนูเคยถามพ่อว่าพ่อมั่นใจคนนี้นะใช่ไหมจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกพ่อก็ต้องมั่นใจแล้วสิพ่อถึงมาแต่งกับเขาพ่อก็พูดแบบนี้หนูก็เลยคิดว่าโอเคถ้าพ่อมั่นใจแล้วหนูก็เชียร์พ่อหนูก็สนับสนุนพ่ออะไรเงี้ยค่ะพ่อก็เคยเล่าให้ฟังว่าจะไปซื้อที่ด้วยกันทำไร่เลี้ยงวัวด้วยกันพ่อเคยพูดเขาก็ยังเคยพูดบอกว่าจะให้หนูไปช่วยดูแลไร่อยู่เลยโอเคค่ะตอนนี้ก็มีคนส่งเข้ามานะบอกว่าพี่เป็นคนดีแล้วมั่นใจว่าสักวันนึงเนี่ยจะมีคนดีๆอย่างดิฉันเข้าไปหาค่ะ เขาปอบพี่มานะพี่เกิดครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในโซเชียลนะครับพี่เกิดนั่งฟังยาวพร้อมกับผมยังไม่ได้คุยกันสักคำครับแล้วก็ทางฝั่งคุณแสงด้วยนะฮะนี่คือเรื่องเขายาวจริงๆคุณผู้ชมครับยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าในเพจของขนกระแส YouTube และ Facebook คุณผู้ชมครับทาง TikTok ด้วยนะฮะพี่แสงจะเปิดข้อเท็จจริงทั้งหมดของผู้หญิงคนนี้ให้ฟังพี่เป็นเพื่อนเขาใช่ไหมกับคุณดีเนี่ยนะทำไมวันนี้ถึงจะออกมาพูดเรื่องนี้คือทางนี้เขาโทรไปขอร้องเขาโทรไปแบบเสียงสะอื้นเลยอ่ะบอกขอให้พูดเถอะบอกความจริงหน่อยและพี่จะพูดความจริงให้กับทุกคนรู้ก็พี่ครับครับในฐานความผิดเยอะไหมผู้หญิงคนนี้ก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรบ้างได้สิ่งที่เขาพูดมานี่ที่เมื่อกี้เล่ามานี่ถือว่าเยอะไหมพี่คือในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเขาตั้งใจมาหลอกตั้งแต่แรกหรือเขาลักเพียงแต่ว่าเขาโกหกหรืออื่นเฉยถ้าเขาตั้งใจมาหลอกมันก็เป็นความผิดฐานช่อโกงแต่ที่แน่ๆชุดนี่ใส่ไม่ได้อยู่แล้วใส่ไม่ได้อยู่แล้วครับชุดเครื่องแบบข้าราชการเขาก็มีกฎหมายควบคุมอยู่โดนนะพี่ครับซึ่งมีโทษนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นที่มีแต่พระราชบัญญัติแต่ละหน่วยงานจะไม่เหมือนกันครับชุดนี้ไปไหนผมก็เอาไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนอะไรไหม เอาไปห้อยอะไหมก็น่าจะดีนะเชื่อผมว่าพี่จะขวายเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยแหละที่ตอนนี้กำลังอยู่บนโต๊ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องมุมสูงจะเห็นนะครับว่าเป็นเหมือนแบบสลิปของใบเสร็จถูกไหมเขาเรียกเป็นสลิปของเป็นสลิปของธนาคารที่คุณโอนให้ที่ไม่ใช่ที่โอนให้ที่เขาโอนไปต่างๆอ๋อที่เขาโอนไปต่างๆเหรอใช่หลังจากที่ผมโอนเงินที่19พฤษภาแล้วเขาโอนเงินเข้าไปต่างๆเขาโอนไปให้ใครอ่ะนี่ค่ะชุมพรมีน่าจะเป็นชื่อบัญชีเดียวหมดเลยชื่อบัญชีเดียวหมดเลยครับอ้าวน่าจะเป็นการไปเล่นการพนันออนไลน์หรือว่าเอาน่าจะเป็นการพนันออนไลน์แล้วเราได้ติดต่อหาผู้ชายคนนี้ยังผมจะไปติดต่อยังไงไม่ติดต่อธนาคารถามธนาคารไหมไม่เคยไปธนาคารไม่เคยไปนี่ครับพี่เกิดตอนนี้เราเช็คได้ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าธนาคารเขาจะเปิดเผยหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่พี่ต้องไปแจ้งความก่อนคุณใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับทีนี้พี่ผมถามพี่แสงนิดนึงพี่ยืนยันใช่ไหมว่าเพื่อนพี่คนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นค่ะพี่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมรู้ค่ะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเชิญพี่เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวที่มารู้จากเขาก็คือก่อนหน้านี้มาเจอคนนี้เขาใช้ชีวิตกับเพื่อนหนูแต่งงานด้วยกันแต่งงานกับเพื่อนคุณค่ะเป็นผัวเก่าเขาอีกคนนึงค่ะแล้วไงต่อก็มาได้รู้จากเขาแต่ลงพักลงเพเขาเลิกกับเพื่อนทางนี้ไปมาได้คนนี้มาหาทางนี้แต่ทางนี้มาใช้ชีวิตกรุงเทพเขาเลยมาพักด้วยทุกวันคือตอนที่เขาคบกันใหม่ๆที่ว่าเขาไปเที่ยวทะเลมั้งเขาเอาภาพให้ดูอยู่ครั้งแรกที่เขาไปเขาว่าเนี่ยหนูมาติดต่อมาจะมาคบกับคนนี้แล้วนะพี่อย่างเงี้ยอ่า
พอไปเที่ยวทะเลกลับมาปั๊บจากกรุงเทพทางดุษฎีก็จะเปี้ยมานี่แล้วตอนนั้นเขาก็จะขึ้นลงมาหากันก็จะมาบ้านหนูก่อนฮะคือแล้วเวลาที่เขาแต่งงานกันไปแล้วเห็นบอกว่าทางฝั่งของคุณดีเนี่ยเขาต้องแต่งชุดข้าราชการไปอยู่บ้านพี่เหรอถูกทำไมอ่ะก็เขาบอกพี่มาแล้วพี่ถามว่าทำไมต้องแต่งชุดข้าราชการพี่รู้ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นคือข้าราชการนี่เขาโกหกมาตั้งแต่เพื่อนของทางนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นครูเหรอค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าพอเป็นครูเพื่อนที่แต่งงานด้วยจะเพื่อนที่ได้เขาเป็นเมียเนี่ยเขาไปอยู่เกาหลีแล้วเขาจีบกันกลับมาแต่งงานแล้วพอทางนั้นกลับมาจากเกาหลีมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาความมันแตกนะฮะแต่เขาตอนนั้นเขาก็ใช้ชีวิตแบบว่าเช้ามาแต่งตัวออกมาจากหมู่บ้านนึงมาอีกหมู่บ้านนึงถึงเวลาโรงเรียนเลิกเขาก็ขี่รถเข้าบ้านซึ่งไม่ได้เป็นครูจริงอันนั้นคือไปหลอกผู้ชายอีกคนนึงเขาว่าเป็นครูเพื่อนเพื่อนแต่งงานด้วยเขาตายก็หลอกผู้ชายอีกคนนึงถูกไหมที่เป็นผัวเก่าเขาคือเป็นเพื่อนคุณถูกไหมค่ะแล้วคนนี้อ่ะอันนี้ถูกหลอกว่าเป็นข้าราชการระดับซีเลยนะใช่ไหมครับใช่แต่ไม่รู้ซีมาหรือเปล่านี่เราตอบไม่ได้บอกว่าเขาสอบได้ครั้งแรกก็คือขั้นสตาร์ทที่ซีสองไอซีสามก่อนซีสามก่อนเพราะว่าเขาใช้วุฒิปริญญาโทสมัครไอรับราชการแล้วทีนี้เขาก็จะขอเรียนต่อเรียนต่อก็คือเรียนปริญญาเอกผมก็บอกว่าจะเรียนก็เรียนถ้าเรียนก็คือตั้งใจเรียนด้วยให้มันจบด้วยพ่อแม่ก็จะได้สบายไม่ใช่พี่หรอกพ่อแม่ของเราก็สบายลูกก็จะสบายก็มาขอค่าเทอมผมก็ไปเอารายการมาเขาก็บอกว่า120,000ก็ผมดูในลิสต์ในอะไรที่เขาให้มาแล้วผมก็เลยเอ้าก็จ่ายไปจ่ายให้120,000โอนเงินเขาค่าอะไรเขาอันนี้ค่าอะไรค่าเทอมค่าเทอมคือว่าต้องเรียนเพื่อจะเลื่อนขั้นใช่จ่าย120,000อีกจ่าย120,000เสร็จก็ประมาณ 4-5 เดือนมาก็เขาบอกว่าเทอมต่อไปก็ต้องจ่ายอีกแล้วจ่ายอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าจ่ายเร็วนะมันจะมีหักส่วนลดส่วนลด 5% อุ๊ยจาก120,000ก็จะเหลืออยู่ที่ 110,000 กว่า12,000เนี่ยประมาณนั้นก็ผมอันนี้ค่าเรียนคือเรียนในเรียนเทรนเพื่อจะได้แบบเลื่อนขั้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ปริญญาเอกค่ะปริญญาเอกปริญญาเอกเพื่อจะได้เลื่อนเหมือนเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปคือใช้วุฒิในการเลื่อนตำแหน่งค่ะใช่เขาก็มาหลอกงี้อีกจ่ายให้อีกจ่ายให้อีกแล้วเห็นบอกต้องเรียนภาษาอีกเหรอเขาบอกภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเรียนภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกว่าเขาขอที่จะไปเรียนพิเศษได้ไหมอีกเท่าไหร่เขาก็บอกเอาก็ไปเช็คที่เมกะบางนาเขาบอก50,000 กว่า50,000 กว่า50,000 กว่าเสร็จก็ผมก็ยังไม่ให้ผมบอกไปเช็คที่ถูกๆกว่านี้หน่อยดิก็ประมาณ30,000 กว่าบาทก็เอาให้อีกให้อีก30,000ใช่เรียนภาษาอังกฤษฟิตโปรไฟล์ใช่เออเรียนภาษาอังกฤษสรุปจ่ายไปเท่าไหร่180,000ครับ180,000แล้วรายเดือนอีกไหมรายเดือนคือผมให้อยู่แล้วคือหลังจากเขาไม่มีอะไรก็สมมติว่าเขาจะเอาเงินไปซื้อของก็ให้พาไปซื้อของกินอยู่กับพ่อหมดไปตลาดตอนเช้าพ่อก็ให้เงินจ่ายไปตลาดตอนเย็นก็เป็นเงินของพ่อหมดค่ะอันนี้คือตอนจากตอนที่หนูเคยไปอยู่กับพ่อกับเขามาช่วงที่ว่าหนูยังว่างงานพ่อจ่ายหมดคือเงินเนี่ยผมจะให้บางทีก็คือหลังจากจ่ายเงินพนักงานเสร็จแล้วเงินมันเหลือ10,000 กว่า20,000เนี่ยเอาไปเก็บไว้ผมเคยดูแต่ในหนังอะเคยดูแต่ในหนังที่แบบว่าเออเป็นผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วเมียเนี่ยเป็นนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีผัวเป็นแบบเป็นมือปืนเป็นสภาพงานอยู่อีกอันนึงเลยเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอว่าเป็นผัวเมียนอนอยู่เตียงเดียวกันแต่ผัวไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมียไม่ใช่ข้าราชการแต่มีกลับไปโกหกว่าเป็นซีแล้วก็แต่งชุดออกนอกบ้านทุกวันแต่ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วผัวขึ้นมาจับโป๊ะได้ที่หลังจะรักกันมาปีนึงแต่งงานมาปีนึงใช่ปรากฏไปนั่งอยู่บ้านพี่แสงนี่ใช่แล้วพี่แสงไม่บอกเหรอทำอย่างนี้ทำไมวะไอ้ดีบอกค่ะเคยเตือนแล้วเขาว่าไงก็บอกว่านี่เธอได้คนดีแล้วนะทำไมเปลี่ยนเธอนิสัยเขาก็ไม่ฟังเขาก็ทำอยู่แบบเนี้ยคือเข้ามาเขาขี่รถมาไอ้เราจะไล่หนีมันก็ไม่ได้ก็ขี่รถมาก็นั่งก็ปล่อยเขานั่งก็แต่งใส่นี่ใส่ชุดนี้ไปเนี่ยใส่ชุดนี้ไปเนี้ยบางทีก็ชุดนี้บางทีก็เป็นชุดวอร์มแบบราชการแบบชุดลำลองชุดอะไรอย่างเงี้ยกระโปรงเหรอก็ไปนั่งคุยพี่ก็คุยด้วยก็คุยด้วยถึงเวลากินมะม่วงน้ำปลาหวานกันเนี้ยเหรอค่ะก็ทำกับข้าวกินส้มตำกินกันถึงเวลาก็เลิกงานแล้วก็กลับ
โอ้โหพี่เจออะไรวะเนี่ยผมงงมากเลยอ่ะใช่ผมก็คิดว่ามันเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่มันเอ้ยมันเกิดขึ้นในชีวิตกูเหรอกูได้ดูแต่ในหนังในละครมันชีวิตกูจริงเกิดขึ้นเหรอเนี่ยผมมองผมท้อใจเลยไหมพี่ท้อนอนไม่หลับเสียใจมากเสียครับยังรักเขาอยู่ไหมพี่จะว่ารักผมไม่ได้ผมบอกตามตรงคือผมรักไม่ลงแล้วแต่ความดีที่เขาทำให้ผมอะไรล่ะพี่ความดีของเขาทำอะไรให้กินอยู่ด้วยกันเหรอพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านก็ได้นะนี่ผมอย่าหาว่าผมไปขยี้หรือไปซ้ำเติมพี่นะก็คือพี่ต้องพอด้วยกันเป็นปีอ่ะพี่ไม่ได้พี่โอ้โหเขามันเป็นวิธีการยังรักเขาอยู่ยังรู้สึกถึงสิ่งดีๆเขาอยู่อย่างเงี้ยเหรอมันก็อยู่ในใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คือเราคิดว่าเราจะสร้างครอบครัวเฮ้ยเงินมันเหมือนก้อนฝันมันละลายไปหมดก้อนฝันที่เราจะมีอะไรมันละลายไปหมดแล้วไม่เป็นไรพี่เริ่มต้นใหม่ได้เนาะแล้วพี่กับพี่แสงเราได้มีการคุยกันใช่ไหมแล้วเงินเดือนของเมียล่ะที่บอกว่าเคยได้มาเงินเดือนของเมียนี่คือผมบอกว่าเงินคุณเนี่ยผมไม่ยุ่งเกี่ยวถ้าคุณไม่พอใช้อะไรลูกเรียนค่าเทอมค่าอะไรค่ารายวันค่าไอรายสัปดาห์ลูกเนี่ยก็บอกไม่ต้องบอกให้ลูกรอไม่ต้องบอกให้ลูกให้คุณโอนคุณเอารายจ่ายพวกนี้มาให้ผมพ่อแม่เหมือนกันจะทำไร่ทำนาบอกผมก็ประมาณนั้นผมก็รับซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมีการต่อสายหารายตัวเลยนะมีใครบ้างฮะตัวนี้เราจะคุยได้บ้างมีใครอีกฮะผมขอคุยกับแฟนเก่าหน่อยแฟนเก่าของคุณดีนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคุณนะต่อสายหาแฟนเก่าพี่ไม่ว่ากันนะไม่ว่าครับผมขออนุญาตโทรหาผู้ชายคนที่เขาคบกับคุณดีคบกับเมียพี่ก่อนพี่อ่ะไม่เป็นไรครับคือแล้วเขาโดนมาก่อนพี่ครับนะผมขออนุญาตคุยเขาแป๊บนึงนะเชิญเลยครับติดต่อหาหน้าบัตรนะหน้าบัตรโอ้โหอ้ําปลอบใจพ่อไงลูกตอนแรกหนูยังไม่รู้เรื่องพ่อก็ไม่ได้โทรบอกคือปกติพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเรื่องที่ลึกซึ้งอะไรกับหนูมากเท่าไหร่ค่ะคือส่วนใหญ่พ่อไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองแต่ทีนี้วันนั้นหนูเห็นพ่อโพสต์ในเฟซกับนาดีโพสในเฟซหนูก็สงสัยแล้วว่าเขามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปถามพ่อทักไปถามพ่อพ่อก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหนูก็ยังแบบมาเดี๋ยวว่างๆมาหาหนูนะมากินข้าวกับหนูมาหาที่พัทยาอะไรเงี้ยค่ะอ่ะตอนนี้นะครับผู้ชมครับเราอยู่ในสายกับทางฝั่งของคุณบัตรนะฮะสวัสดีคุณบัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบัตรยืนยันใช่ไหมครับว่าคุณบัตรเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยคบหากับคุณดีเป็นแต่งงานกันเป็นผัวเมียกันเลยเหรอครับเป็นอดีตสามีเลยถูกไหมฮะครับครับครับคุณบัตรแล้วเขาไปหลอกอะไรคุณบ้างฮะคุณบัตรลองบอกผมหน่อยสิก็หลอกคล้ายๆกับคุณนัทเหรอครับดังเช่นอะไรบ้างฮะเช่นเขาทำพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านในลำเป็นมาดอ่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาทำงานเป็นครูอยู่อนุบาลรัตนะลำเป็นมาดนะครับเออแล้วเขาก็แต่งตัวออกจากบ้านทุกวันไปทำงานไปสอนทุกวันถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วพอโรงเรียนเลิกเขากลับมาที่บ้านถูกไหมใช่ครับแล้วคุณเสียเงินเสียทองเขาไปไหมพูดถึงเสียผมก็เสียประมาณค่าไปแต่งละครับไปแต่งละสองแสนแล้วนอกจากนั้นเขามีการของเงินเงินคุณอีกไหมไม่มีขอแต่ครับครับแต่เขาออกไปบ้านนอกบ้านหนึ่งที่ออกไปบ้านจะไปสอนเด็กนักเรียนกลับมาอย่างเอารถเก๋งไปอย่างนี้มันก็หายแล้วน้าบัตรไปจับได้ได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่ครูจับได้เพราะว่ามีเพื่อนอีกคนมาบอกครับเพื่อนอยู่สารคามกันนะครับมาบอกว่าบัตรมึงรู้ไหมเนี่ยเมียมึงไม่ได้เป็นครูนะมันไม่ใช่มันเขาจะใช้กันมาปูดเปิดโปงของดุษฎีเหรอครับเพราะว่าดุษฎีไปยืมเงินเขาแล้วไม่ใช้หนี้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขามาทวงถามอยู่บ้านนะครับแล้วเขามาทวงถามอยู่บ้านแล้วเขาก็บอกหลายอย่างว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเขาไปร้องเพลงคาราโอเกะอยู่อำเภอพุทธสูง
ไปร้องคาราโอเกะครับฮะหมายถึงว่าจะคุกแล้วก็ออกไปทุกทีเนี่ยผมเล่นสะกดรอยป้าเขาไปเล่นไฮโลไปเล่นไพ่แบบนี้นะครับไปเล่นไฮโลแต่งชุดครูไปเล่นไฮโลอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ใช่ชุดครูครับแต่เป็นชุดธรรมดาแหละครับแต่ไปเล่นไฮโลครับเขย่ากรักกรักนี้เลยอย่างเงี้ยเหรอครับครับมันไม่เขย่าแต่เขาเป็นคนแทงอย่างเงี้ยนะครับเขาแทงใช่ไหมครับบางครั้งเขาไม่ไปเขาก็นั่งเล่นในรถเล่นบาคาร่าเล่นสล็อตเองนะครับเล่นบาคาร่าด้วยเหรอเล่นครับยิ่งเล่นใหญ่เลยคุณนัทก็มาจะรู้อีผมก็บอกคุณนัทอยู่แล้วว่าเขาจะมาโกงคุณนัทคุณนัทไม่เชื่อผมตอนนั้นน่ะคุณนัทไม่เชื่อด้วยไม่ใช่คือไม่เชื่อเพราะตอนนั้นเขาโทรมาทวงเงินกันผมก็เลยบอกว่าหมายถึงคุณบัตรเนี่ยนะบัตรเนี่ยโทรศัพท์ไปทวงเงินเมียคุณใช่แล้วเขาบอกนบัตก็เลยเล่าให้คุณฟังบอกเนี่ยระวังนะคนนี้เขาจะหลอกคุณนะใช่ใช่แต่คุณไม่เชื่อเขาเพราะตอนนั้นเรายังรักเมียเราอยู่ไม่ที่ผมไม่เชื่อก็คือตอนนั้นก็คือ ผมก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ผมก็มั่นใจว่าเออเขาไม่น่าจะทำอะไรได้มากเพราะเงินทุกอย่างมันอยู่ที่ผมนะครับผมก็เลยปล่อยคือผมก็เห็นเขาเล่นตลอดเล่นอะไรเล่นเกมออนไลน์เล่นการพนันออนไลน์ผมก็เห็นเลิกงานมาเขาก็บอกเขาเล่นคลายเครียดเติม200 300แต่ที่ไหนได้ตอนนี้มันไม่เติม200 300แล้วที่คุณตามไปเขาไปเล่นที่ไหนครับที่ไปเล่นไอไฮโลเนี่ยคุณนบัตคิดว่าไปเล่นอยู่แถวคูเมืองครับคูเมืองเหรอที่ไหนจังหวัดอะไรนะบุรีรัมย์คูเมืองกับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะแล้วเคยรู้เรื่องไหมที่เงินมันเข้าบัญชีที่ชุมพรเนี่ยคนไม่เคยรู้เรื่องครับเหรอตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกับมันเข้าบัญชีของคนชื่อชุมพรไม่ใช่จังหวัดชุมพรนะชื่อชุมพรเนี่ยทั้งนั้นเลยเป็นหลักแสนก็มี 4-5 หมื่นหลักแสนหลัก 2-3 แสนก็มีนะ 2,800 ก็มีใช่ไหมรวมกันวันที่20อ่ะ 2,800 ผมอาจจะรู้ครับตอนนี้แล้วทำไมถึงเลิกกับเขาครับทำไมถึงเลิกคุณดีเลิกก็ผมจมพฤติกรรมเขาไม่ไหวครับเพราะว่าทั้งไปกู้นี่ยืดดอกไอ้วันทั้งลูกนี่ตรงไหนผมก็ไม่รู้อ่ะจากแฟนเก่าเขาอีกทีมั้งเก็บ18,000รวมกันเป็นแสนสี่อ่ะคิดดูแสนสี่นะ3,000รถนี่3,000ประจำหมดอ่ะโอเครถเปียรถกระบะประจำหมดมอเตอร์ไซค์ประจำหมดเห็นบอกว่านับบัตรนี่เสียใจจนทั้งปลีกวิเวกเลยเหรอก็เสียใจมาจังครับนับบัตรไปบวชเลยเหรอหรือไงไม่หวนแล้วปีกวิเวกยังไงตัดโลกตัดขาดทั้งโลกเหรอตัดขาดทั้งโลกไม่ติดต่อไม่ตัดขาดทั้งโลกเพราะก็ไม่อยากเข้าไปแบบนี้เห็นแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากเสียอกเสียใจใช่ไหมครับเคยแกเล่าให้ฟังว่าแกเสียใจมากแกก็เลยติดต่อแล้วแกตัดทาง Facebook ทางไลน์แกไม่ใช้เลยแกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกออนไลน์เลยแกบอกผมมาอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้จะเป็นคนซึมเศร้าตอนนี้แกไปไหนมันแกไปคนเดียวไปเลี้ยงวัวไปคือคนเดียวกลับบ้านมาอยู่บ้านแบบที่ว่านั่นแหละที่นี่แหละที่เขาสร้างกระแสคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดเขาจะเที่ยวหลอกไปทั่วคนคนนี้อ่ะโอเคนบัตขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนบัตครับครับนี่คืออดีตสามีนะฮะพี่ผมถามจริงดูมันเข้าไหมเนี่ยเข้าขายบ้างไหมเนี่ยผมมองดูจากเจตนานะครับผมมองดูว่าเขาตั้งใจมาหลอกเขาตั้งใจมาหลอกแล้วก็ทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องจริงไงไม่ได้ซื้อที่จริงไม่ได้ไปเรียนจริงไม่ได้เป็นข้าราชการจริงไอ้ข้าราชการยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าการที่บอกว่าขอเงินไปเรียนพิเศษขอเงินไปเรียนปริญญาเอกแบบเนี้ยแล้วก็รวมทั้งไปซื้อที่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหลังเนี้ยแล้วมาหลอกสามีเอาเงินเนี่ยถ้ามองดีๆนะครับมันคือการหลอกลวงวิธีการหลอกลวงอย่างหนึ่งเหมือนกันแม้กระทั่งการแต่งงานเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของส่วนหนึ่งของการหลอกลวงได้นะครับตรงเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วพิสูจน์ได้ว่าเขาตั้งใจหลอกเพราะว่าเขาวางแผนมาสลับซับซ้อนแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นความผิดฐานช่อโกงนะเป็นความผิดฐานช่อโกงแต่ว่าความผิดฐานช่อโกงเนี่ย
มันมีอายุความแค่3เดือนนับแต่วันที่เรารู้นี่เพิ่งรู้ใช่ไหมครับก็พอผมรู้ว่าผมโดนโกงผมก็เดินทางไปที่สน.เพื่อไปรับแจ้งครับไปแจ้งความเลยไปแจ้งความแจ้งความว่าผมโดนนี่ผมก็ไปเล่าเอาเอกสารพวกนี้ไปให้ตำรวจดูที่ไหนแจ้งที่ไหนแจ้งที่เอ่ยเลยได้นะเอ่ยเลยผมไปแจ้งที่สน.บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับเออเป็นไงบางเสาธงเขาว่าไงบางเสาธงเขาบอกว่าเรื่องของคุณน่ะมันเป็นคดีส่วนตัวบุคคลผมไม่มีเวลาที่จะไปทำคดีส่วนตัวบุคคลให้คุณหรอกผมไม่สามารถรับแจ้งได้ผมมีงานที่เต็มโต๊ะเลยนี่ผมเข้าไปห้องร้อยเวรแล้วนะผมมีงานเต็มโต๊ะเลยคุณไม่ต้องนี่เนี่ยพม่าเอเทมหาย 7,000 เขาเอาไปกดหมดแล้วผมต้องไปทำคดีพวกนี้เนี่ยผู้พิการโดนข่มขืนผมไม่สามารถทำได้คุณคิดดูถ้าผมทำไหมคุณเนี่ยคุณได้คนเดียวคนอื่นไม่ได้เลยส่วนรวมไม่ได้เลยผมทำผมก็จนผมเดินออกจากสถานีตำรวจวันนั้นผมก่อนผมพี่ถ้าผมจะมาสถานีตำรวจนี่นะผมต้องฆ่าเขาก่อนใช่ไหมผมต้องตีผมต้องทำร้ายเขาสาหัสก่อนใช่ไหมผมถึงจะแจ้งได้ผมพูดอย่างนี้เลยต่อหน้าตำรวจผมก็เดินออกมานี่คือความจริงที่ผมไปสถานีตำรวจครับโอ้โหเจ็บปวดจริงสพไหนนะฮะสพอําเภอบางเสาธงบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับร้อยเวรใช่ไหมก็น่าจะเป็นร้อยเวรเพราะผมเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วอืมเนี่ยฮะเป็นไงครับบางเสาธงเขาบอกมาแบบนี้ว่าต้องให้เขาฆ่ากันก่อนใช่ไหมคุณถึงจะทำคดีได้อย่างน้อยก็รับเพื่อให้ผมร้องทุกข์ได้เรารับแล้วจะเรียกคนนี้คนนางสาวดุษฎีเนี่ยมาสอบสวนให้อีกทีนะครับก็ยังผมก็ยังมีกำลังใจที่จะผมเดินกลับบ้านไปอย่างน้อยก็เรื่องกูไปแจ้งความแล้วกูจะสามารถดำเนินคดีได้บ้างหรือว่าจะเวลามีเรื่องเวลาไปเข้าสู่กระบวนการได้บ้างนี่เจ้าหน้าที่ไม่รับผมเลยปฏิเสธจริงๆต้องรับไหมพี่รับใช่ครับคือไม่ว่าจะเป็นความผิดทางหรือแพ่งหรือทางอาญาพนักงานสอบสวนต้องรับเรื่องและสอบสวนก่อนรับเรื่องและสอบสวนก่อนถ้าไม่มีมูลมองว่าเป็นแพ่งก็มีคำเห็นสั่งไม่ฟ้องไปแต่การปฏิเสธไม่รับแจ้งความเลยนี่ผิดนะครับเอางี้ดีกว่าพี่จะไปแจ้งใหม่ไหมผมไปเป็นเพื่อนไปไหมไปก็ต้องแจ้งพี่จะแจ้งไหมจะเอาเรื่องไหมเอาถ้าตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยผมจะพาแจ้งตำรวจต่ออีกไปก็ไปครับถ้าตำรวจไม่รับแจ้งหรือแจ้งตำรวจด้วยถ้ามีคนไปเป็นเพื่อนผมก็จะไปอ่ะไปนะแต่ถ้าผมไม่มีเพื่อนผมก็ไม่กล้าไปผมเนี่ยไปเป็นเพื่อนให้เดี๋ยวพี่เกิดไปให้ครับทีมงานเราต่อหาทางบางเสาธงหน่อยสิฮะผมอยากถามว่ามันด้วยเหตุผลอะไรทำไมตำรวจร้อยเวรท่านนั้นถึงได้พูดกับเขาแบบนี้มันน่าอับอายอ่ะเนี่ยตรงโทรหน่อยนะฮะต่อสายดูที่ประชุมไหมอ่ะพุ่มกับบางเสาธงเห็นตรงเวลาที่ประชุมตลอดนะพุ่มกับผมตำรวจประชุมช่วงเวลาที่ทำไมเยอะๆนะไม่ทำอะไรกันเลยวันแต่ประชุมกันช่วงกลางวันต่อสายหาคุณอางด้วยนะคุณอางเป็นเพื่อนของทางฝั่งใครไม่รับสายค่ะเขาคุณอางไม่รับสายนะคุณอางไม่รับลูกสาวเขาอ่ะลูกสาวขอลูกสาวคุณดีนะลองดูนะฮะผมนี่กุ้มใจมากเลยพอฟังแบบนี้เรื่องของตำรวจเนี่ยพี่ผมงงไปหมดเลยทำไมถึงไม่รับแจ้งแล้วมีการบอกว่าคดีเยอะแยะมากมายถ้าผมรับคดีคนผมไม่ต้องทำคดีคนอื่นแล้วเดี๋ยวพอเป็นข่าวก็รับแจ้งเองนะครับต้องรับมันต้องรับเขาเป็นข่าวแล้วก็รับแต่จริงๆอ่ะมันต้องเป็นเรื่องต้องรับไม่เขาไม่เขาก็คุยอ่ะเขาก็ถ้าทำให้คุณเนี่ยคุณก็ได้คนเดียวสังคมได้อะไรคนอื่นได้อะไรเขาก็พูดมาอย่างเงี้ยพูดกับผมแต่มันก็เป็นหน้าที่เขาอะมันก็เป็นหน้าที่ก็คือผมก็ไม่รู้เขาพูดอย่างนี้ผมก็อึ้งละในใจผมเดี๋ยวหาเวลาว่างโทรนัดผมเดี๋ยวผมไปเพื่อนไปนะแต่ทีนี้ยังต้องมันยังอยู่ในคดีถูกไหมพี่ยังไม่หมดนะภายใน3เดือนอะครับก็คือคุณรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่รู้เรื่องวันที่29เดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมยังอยู่ยังไม่ขาดยังไม่ขาดผมไปที่สน.ผมจำวันที่ไม่ได้น่าจะวันที่17หรือ18ไม่เป็นไรแม่เรานับตั้งแต่วันที่เรารู้ไปงะบางสุดทงรับไหมนี่กำลังคุยกับทางบางสุดทงนะครับนี่พุ่มกลับใช่ไหมสวัสดีครับพุ่มกลับครับพุ่มกลับครับ
ครับผมหนุ่มกันชัยครับผู้กำกับครับครับตรงนี้เสียงมันดังเสียงดังครับเสียงดังผมขออภัยผู้กำกับจริงครับคืออย่างนี้ครับพอดีว่ามันมีบุคคลที่มาร้องในรายการนะครับผู้กำกับครับแกเองเนี่ยไปโดนเมียแท้ๆกันเลยนะฮะคือแต่งงานกันเลยเนี่ยหลอกนะครับโดยการที่หลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วก็หลอกเอาเงินไปเนี่ยเป็นหลักล้านนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงได้จับได้ว่าเมียเนี่ยแต่งงานมาเพื่อหลอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการจริงมีการแต่งชุดข้าราชการถ่ายลงถ่ายรูปมีหลักฐานมีพยานยืนยันได้ทั้งหมดนะฮะทีนี้พอแกจับได้ปุ๊บเนี่ยแกก็เลยไปแจ้งความที่บางเสาธงนะปรากฏว่าร้อยเวรบอกว่าโอ้ยมันเรื่องของคุณก็ไปจัดการเองมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วร้อยเวรบอกว่าทางเราเองเนี่ยมีงานอื่นต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าผมรับคดีคุณเนี่ยคดีอื่นก็ไม่ต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคือตรงนี้เราอยากจะฝากผู้กำกับมาลองคุยกับทางร้อยเวรหน่อยว่าคืออยากให้เห็นใจเขาหน่อยครับผู้กำกับจะช่วยยังไงได้บ้างไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมตรวจสอบแล้วเดี๋ยวผมดำเนินการให้ครับได้ครับยังไงผมรบกวนฝากตำหนิร้อยเวรท่านนั้นหน่อยนะถ้ามันเกิดเรื่องนี้จริงๆนะครับกลับขอบพระคุณนะฮะเดี๋ยวพี่เกิดทนายเกิดผลจะพาไปนะครับครับผมครับได้ครับผมดำเนินการให้ครับนะครับครับผมครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับครับท่านผู้กำกับที่บางเสาธงนะฮะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปอีกทีนึงเดี๋ยวท่านจัดการให้นะครับครับโอเคผู้กำกับบางเสาธงนะเมื่อกี้นี้สบายใจขึ้นนะพี่นะแต่จะกลับไปหาไหมครับพี่ไม่เป็นไรมันยังแจ้งความดำเนินคดีได้อยู่มันอยู่ที่พี่แหละพี่จะใจอ่อนหรือเปล่าหลังจากที่พี่แจ้งความแล้วผมก็อยากจะถามในข้อของกฎหมายนะครับเพราะว่าผมเป็นประชาชนคือผมไม่รู้หรอกว่าถ้าสมมติผมแจ้งไปแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรคืนมาอย่างแรกเลยเพราะว่าผมไปแจ้งไปแล้วเนี่ยก็คือผมมองแล้วเงินที่ผมเสียไปเนี่ยมันก็ไม่ได้คืนแน่นอนแต่ผมสามารถแจ้งดำเนินคดีอันอื่นเป็นคดีอะไรได้บ้างคือไปแจ้งความมันก็เป็นคดีอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทของแต่ละครั้งนะหลอกเอาเงินครั้งนี้ก็3ปีหลอกเงินครั้งนี้ก็3ปีหลายครั้งก็รวมกันเป็นหลาย10ปีนะครับนั้นประเด็นก็คือถ้าคุณแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับคือโทษจำคุกซึ่งศาลอาจจะเมตตาก็ได้รอลงอาญาหรืออาจจะลงโทษจำคุกจริงๆก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณพินัทเองเนี่ยประสงค์จะดำเนินคดีเขาให้ติดคุกติดตารางหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณสำอางนะฮะคุณสำอางนี่เป็นใครเป็นเพื่อนฝ่ายหญิงนะเป็นเพื่อนคุณดีนะสำอางพี่สำอางผมกันชัยนะฮะผมกันชัยพี่สำอางค่ะพี่สำอางผมนะค่ะพี่สำอางผมถามหน่อยพี่สำอางพี่ดีตอนนี้อยู่กับพี่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะแล้วพี่ดีเนี่ยเขาพี่รู้ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วเขาไปหลอกผู้ชายเนี่ยพี่ดีรู้ไหมเอ้ยพี่สำอางรู้ไหมรู้ทำไมแต่ไม่รู้อุ๊ยเหรอมันเป็นยังไงไหนลองเล่าหน่อยสิถือว่าเล่าให้ชาวบ้านฟังกันหน่อยอันนี้พี่จะว่าป่าวัดตั้งแต่แรกเกิดเลยเออเอาเลยเล่าไปเลยคือว่าไอ้ดุดดีนี่ดุดสดีนี่ชื่อจริงเขาดุดสดีเออเขาไปไหนก็ช่างเขาคนชอบแต่งตัวสวยแล้วเขาก็จะบอกคนทั่วไปบอกว่าเขาเป็นครูอืมไอ้ผู้ชายที่ว่าเขาหลอกน่ะคุณเห็นเขาหน้าตาสวยคุณก็รักเขาแล้วนั่นไงคุณไม่ต้องพูดหรอกเออแล้วยังไงอ่ะก็จะหาว่าเขาหลอกได้ยังไงถ้ากูพูดไปไรบ่อยอ่ะมึงเชื่อก็เชื่อพูดไปไรบ่อยว่ะเออแล้วยังไงอีกอ่ะพูดไปไรบ่อยเออมึงจะเชื่อกูก็เชื่อไปสิแล้วมึงเห็นกูไปสอนไหมถามมึงสิเออแล้วมึงอยากมาแต่งกับกูมึงก็มาแต่งด้วยความสวยความงามความหลงรักกูแล้วจะให้เขาหลอกยังไงคุณไปเห็นเลยแล้วเมื่อคุณว่าเขาไปหลอกเนี่ยคุณไปแต่งงานกับเขาเนี่ยทำไมคุณไม่ดูประวัติเขาว่าเขาไปสอนจริงไหมเขาไปโรงเรียนจริงไหมทำไมคุณไม่ไปที่โรงเรียนเขาไปน่ะพี่แล้วพี่รู้ไหมตอนนี้เขาบอกว่าเขาไปหลอกผู้ชายคือนึกว่าเป็นข้าราชการน่ะว่าเขาเป็นข้าราชการดูสูงศิลปีบางชายบางสายได้ว่าฉันเป็นครูฉันมีรถขี่ฉันสวยฉันแต่งตัวสวยฉันแต่งตัวดูดีถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อคุณจะเชื่อก็เชื่อไปไม่ว่าอ่ะแป๊บนึงนะพี่ทนายเกิดผลหัวเราะอะไรฮะเชิญครับ
คือตรรกะแบบนี้มันก็ฟังยากเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ฟังยากหรอกจะฟังยากทำไมในเมื่อฉันเดินไปนู่นฉันบอกว่าฉันเป็นครูแล้วคุณถามฉันสิฉันคุณครูสอนอะไรคุณถูกสอนปอไหนทำไมคุณไม่ถามล่ะคะคุณอยู่โรงเรียนอะไรนี่พี่เข้าข้างพี่เข้าข้างเพื่อนพี่เหรอไม่ได้เข้าข้างพูดตามความจริงเหรออ๋อนี่พูดตามความจริงเหรอแต่ว่าตอ นปัจจุบันล่าสุดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนมหาลัยค่ะเป็นอาจารย์พิเศษสอนมหาลัยวิทยาการพิเศษไม่คือพี่กำลังจะบอกว่าเพื่อนพี่ไม่ผิดเพราะว่าเขาโกหกแล้วพวกผู้ชายเองอ่ะไม่ไปถามเอาเองถูกไหมไม่ได้ว่าไม่ผิดนะแต่เขาผิดเหมือนกันที่ว่าเขาหลอกเขาเป็นครูเนี่ยทำไมพวกคุณทำไมเชื่อจังเลยเออฉันพยายามบอกว่าควยตู้ฉันก็พูดทำไมพวกคุณไม่เคยฟังฉันเลยอะไรนะอะไรนะผู้ชายนะฉันบอกว่าพวกคุณน่ะควายเป็นควายตู้ควายอะไรควายตู้คือควายแก่ควายตู้โง่ไงคนโง่อะโง่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 ฉันบอกว่าเขาเป็นควายตู้เขาเป็นควายตู้พวกคุณไม่เชื่อฉันเองอะไรควายตู้ควายควายตู้เอาเขาบอกควายตู้นะฮะควายตู้หรือควายตู้ฟังอันเดียวกันนั่นแหละควายกับควายนะเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันคุ้งงงมากกูงงมากโอ้เอ้าเรื่องไงต่อเชิญอ่ะพี่ไม่ยังไงต่อหรอกก็แต่มันพากันโง่เองพวกผู้ชายอ่ะผู้ชายพากันโง่เองเห็นเขาสวยเห็นเขาสวยเขาแต่งตัวดูดีดุษฎีนี่คนสวยมากนะคะเหรอดุษฎีนี่คนสวยมากฉันเดินไปไหนฉันก็เดินสวยฉันดูฉันวางท่าฉันพูดจาฉันไพเราะทุกอย่างค่ะหนูอย่างนู้นหนูอย่างนี้นะคะไม่พี่แต่สุดท้ายอ่ะมันไปพี่ฟังก่อนนะสุดท้ายพี่ลำอางเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหลอกใครว่าฉันน่ะออกจากบ้านไปแล้วขอเงินบอกไปซื้อที่แล้วก็ปรากฏว่าไปหลอกเขาเพราะเขาเอาเงินจ่ายซื้อที่ปรากฏไม่ไปซื้อที่จริงๆอ่ะพี่อันนี้พี่ไม่รู้นะอันนี้ล่าสุดนะคะอันนี้ล่าสุดไม่รู้อ๋อแต่พี่พูดเมื่อกี้คือคนเมื่อกี้คือนบัตรถูกไหมฮะคือนบัตรใช่ไหมที่หวยคนใช่ไหมที่พี่พูดถึงเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะคือนบัตรนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงตอนนี้ที่นั่งอยู่อีกผัวนึงเนี่ยอีกผัวนึงเนี่ยเขาชื่อพี่นัทอันนี้พี่รู้จักไหมใครนะพี่นัทน่ะพี่นัทน่ะนัทพงษ์ใช่ไหมใช่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 ไม่รู้จักเก๊นัทพงษ์นี่คือปัจจุบันนะคะใช่ไงเนี่ยผมนั่งอยู่กับนัทพงษ์ค่ะอันนี้ปัจจุบันค่ะเออที่ว่าอะไรนะที่ว่าเขาจะไปซื้อที่ซื้ออะไรน่ะฉันไม่รู้เรื่องกับเขาคือว่าเขามาเล่าทีหลังฉันก็ถึงรู้แต่ดุษฎีไม่เคยเล่าให้ฉันฟังดุษฎีมันมาวันนั้นวันล่าสุดท้ายเลยนะก็มาหาพี่บอกว่าพี่สบางมาถึงมันก็กอดฉันเลยมากอดถึงมันก็ร้องไห้ฉันก็เลยบอกว่าเป็นอะไรน้องเป็นอะไรบอกพี่สิน้องไม่มีอะไรหรอกพี่อางหนูกุ้มใจพี่อางมันพูดแค่นี้ตื่นเช้ามามันก็บอกว่าพี่อางหนูกลับแล้วนะหนูจะกลับไปบ้านหนูหาผัวพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาทะเลาะกันมาทีนี้อีกสักพักหนึ่งสักประมาณ10 โมงหรือสิบโมงกว่าน้าเบิ้มก็โทรมาหาพี่บอกว่าใครวะน้าเบิ้มผมเดียวกันก็เลยบอกว่าพี่อางมารับดุษฎีตายแล้วนะฉันร้องหมดเสียงเลยนะฮะใครนะน้าเบิ้มฉันว่าอย่างนี้ร้องหมดเสียงเลยเหรอเออบอกว่าฮะฉันร้องหมดเสียงเลยลูกฉันวิ่งเข้ามาหาฉันหมดแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรเออคือว่าฉันว่าดุษฎีนอนอยู่กับฉันดีๆดุษฎีไปไม่กินชั่วโมงดุษฎีจะตายจากฉันได้ยังไงวันที่29ที่ผมไม่ให้เข้าบ้านหรือไม่ให้อยู่บ้านผมนี้แล้วทีนี้เขาก็ไปหาคุณสมางใช่ค่ะใช่แต่ก่อนหน้านั้นที่ผมโอนเงินให้แล้วเอาเงินส่วนเนี้ยเห็นบอกว่าพากันไปดูงานคุณดุษฎีโกหกผมว่าไปดูงานแล้วเอาพี่อางไปด้วยไปทำอะไรกันวันไหนก่อนหน้าที่จะมีเรื่องราวเสียงอย่าอ่อนสิพี่เสียงอย่าอ่อนเอาไม่ได้อ่อนนะวันไหนต้นเดือนพฤษภาที่จำได้หมดนั่นแหละต้นเดือนเอาที่ผมโอนเงินให้ต้นเดือนนี้ไม่มีว่างานไม่มีต้นเดือนพฤษภาไม่ใช่ต้นเดือนนี้ต้นเดือนพฤษภาใช่เข้าใจตั้งแต่ 3-4 เดือนผ่านมาโอเคฉันไปเที่ยวขอนแก่นกับดุษฎีไปทำอะไรกันไปเที่ยวไปเที่ยวแต่ดุษฎีน่ะพูดบอกว่าไปอะไรนะเขาเรียกอะไรไปดูงานไปดูงานไปเป็นพิธีกร
เออฉะนั้นเนี่ยฉันพูดไม่เป็นเพราะว่าฉันไม่เคยผ่านมาพวกนี้เลยครับเขาบอกว่าไปเป็นวิทยากรแล้วก็นั่งแหละฉันพูดไม่เป็นแล้วก็เอาเงินผมไปแล้วพอไปถึงบ้านก็โทรกลับมาบอกว่าไม่ได้เอาทีมงานไปเก็บ8คนไม่ได้เอาไอ้เบี้ยเลี้ยงไปลืมเซ็นเบิกเบี้ยเลี้ยงโอนเงินมาหน่อยจริงแต่พวกยืนฟังมันโทษตอนนั้นพี่อยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะอยู่บอกว่าฉันนี่แหละไปกับมันด้วยโอนเงินมาหน่อยใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็โอนไป10,000 กว่าบาทโอนไปเคสนี้อันนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณโอนให้เท่าไหร่มันไม่เคยบอกค่ะใช่มันไม่เคยบอกมีใช่ไหมมีเคสนี้ใช่ไหมปะผัวมันจะเดินหนีไปไกลๆแล้วจะตามไปดูเหรอมารยาทเสียขนาดนั้นเลยเหรอพอรับโทรศัพท์ปุ๊บเดินหนีปั๊บใครจะรู้เรื่องกับมันล่ะไม่แล้วพี่สำอางไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่สอนไม่มีพี่อางพี่อางเคยเตือนเพื่อนไหมเตือนแบบไหนคะเตือนบอกอย่าไปหลอกเขาเลยสงสารเขาเอาบอกจะไปซื้อที่ซื้อทางก็ไปซื้อจริงๆอันนี้ไม่เคยพูดอันนี้เขาไม่เคยเล่าให้ฉันฟังว่าเขาจะไปซื้อที่ซื้อทางเขาไม่เคยเล่าให้เราฟังนะโอเคพี่อางมีผัวไหมมีสิพี่ด่าผัวบ้างไหมผมถามจริงโอ้ระเบิดกันหลายครั้งแล้วโอ้ระเบิดไปหลายครั้งเหรอไม่ต้องห่วงว่ามีอาลิ้นกับฟันยังไงก็อย่างนั้นแหละเหรอเอ้ยพี่อังแล้วพี่อังทำอาชีพอะไรเป็นอะไรยังไงอยู่เนี่ยตอนนี้นะฉีกถุงนะบัดนี้นะฉีกถุงลากถุงอยู่เนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนี่อะไรวะพี่ถุงอ๋อฉีกถุงฉีกถุงใช่ไหมฉีกถุงฉีกถุงฉีกถุงอะไรวะซื้อของเก่าที่ว่าถุงเก่าเอามาฉีกของเก่าออกจากโรงงานมาคัดแยกอ๋อคัดแยกฉีกถุงฉีกกาวมันออกไงอ๋อฉีกกาวออกผมก็ฉีกถุงฉีกถุงผมก็ฉีกถุงอะไรถุงว่าเราออกจากปลอดภัยประชาชนเออโอ้โอเคโอเคนะผมมันควยตู้ควยตู้เจ้าพยายามบอกว่าควยตู้เด้อควยตู้เด้อควยตู้เด้ออ่ะบ่ยอมฟังเขาเองกันเลยเตะแล้วไม่จิกาแล้วตอนนี้เจอบ้างไหมเจอดุษฎีไหมเจอดุษฎีไหมเจอดุษฎีล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่21หรือ20นี่แหละประมาณนี้เลยเอาเมื่อตอนวันที่14 15เห็นบอกว่าไปที่14 15ท่านยังอยู่โคราชกันค่ะยังหลั่นล้ากันอยู่โคราชใช้เงินอยู่ใช่ไหมถูกค่ะใช้เงินถูกแล้วใช้เงินเขาด้วยนะพี่จะโดนด้วยนั้นน่ะคุกนะนั่งกับบ่เห็นน้ําเขาเด้อเหรอเขาจะเอาพี่ติดคุกนะต้องติดเขากับบ่ย่านเขาจะเถียงยันเถียงน้องเถียงเข้ากับเถียงอยู่นี่ล่ะเหรอคอยบ่เห็นน้ําพ่อบาทพ่อสลึงเด้อน้ํามันรถก็จะเติมเด้อพี่ธรรมดาพี่หูไม่ค่อยได้ยินเหรอเวลาพูดดังพูดดังสิเขาได้ยินหมดช่างเขาเสียงให้เขามาดูสิเออดีว่ะฉันไม่แคร์หรอกเออคอยยังเล็กหน้าเหนื่อยจะมานั่นคอยก็แล้วกันแบบพุ่นอะไรนะกำลังเหนื่อยกำลังเหนื่อยกำลังเหนื่อยเหนื่อยลากลากถุงอยู่นี่คอยเมื่อยเออเหนื่อยลากถุงอยู่เออกำลังเหยียดงานเออเอาโอเคไปทำงานนี่อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดอะไรล่ะปทุมธานีนี่แหละอ๋ออยู่ปทุมวันหลังผมจะแวะไปหานะแวะมาเลยมึงว่าเมื่อก่อนคอยก็มาจากสุราษฎร์อะไรนะมาจากสุราษฎร์เมื่อวานนี่อ๋อมาจากสุราษฎร์เป็นคนสุราษฎร์เหรอทำไมเป็นคนสุราษฎร์แล้วถึงว่าวเราล่ะข้านว่าวแล้วใช้กับเรานี่ผสมกันแรงตายยากได้เลยน้องเออ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 เอาโอเคพี่เจอดุษฎีบอกเขาด้วยนะบอกว่าจะไปทำอย่างนี้กับใครเขาอีกนะเออลองเบิ่งเสร็จแล้วเขาคอยเมื่อยปันนี่เออนะโอเคขอบคุณนะพี่นะจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับพี่จ้าจ้าโอ้ยชีวิตวันผมเจออะไรก็ไม่รู้จริงๆเอาสรุปเรื่องนี้เอาไงกันดีพี่ก็อยู่ที่พี่นัดคนเดียวครับว่าถ้าประสงค์จะดำเนินคดีก็ต้องไปแจ้งความถ้าไม่ติดใจก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแค่นั้นแหละอืมเอาไงพี่ไม่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งความอ่ะเราจะได้ทรัพย์สินที่เคยให้ไปคืนไหมคะก็เขามีทรัพย์สินหรือเปล่าล่ะถ้าเขามีทรัพย์สินมันก็สามารถยึดทรัพย์บังคับคดีได้แต่ประเด็นหลักก็เวลาเราไปแจ้งความล่ะเพื่อเอาตัวมาลงโทษแต่เขากลัวความผิดเขาก็ต้องเอาเงินมาคืนเราแค่นั้นเองที่เขาคาดหวังกันนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าไม่มียอมติดคุกแล้วพี่จะปล่อยเขาติดคุกไหมล่ะผมก็คิดว่าเข
ขาเป็นบุคคลที่อันตรายอยู่ผมก็คิดว่าให้เขาเข้าไปทำสมาธิหรือว่าทำจิตใจในสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าไปเนี่ยทำสมาธิที่ไหนเรียนทำสมาธิในคุกเหรอใช่เขาก็จะได้ทำสมาธิเรียนของตัวเองว่าเอ้ยทำไมกูถึงมาติดคุกทำไมกูถึงมานี่มันเป็นเพราะอะไรเขาจะได้นั่งทบทวนตัวเองใช่ผมอยากให้เขาไปนั่งทบทวนเฮ้ย1 2 3เอานะเอาติดคุกนะใช่เอานะผมอยากจะทำอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขามาเกาะแล้วซบอกพี่นัทอย่าเลยอย่าขนาดนั้นเลยหนูผิดไปแล้วขอโอกาสสักครั้งผมก็คงโอกาสนั้นของคุณมันหมดไปแล้วล่ะเพราะตั้งแต่ขอสักครั้งนึงมันหมดแล้วพี่ขอดีๆสักครั้งแล้วเดี๋ยวจัดให้ดีๆเลย ได้ไหมมันหมดไปแล้วเพราะว่าชีวิตผมมันก็พังไปหมดแล้วเพราะผมพังไม่เป็นไรคือผมยังพอมีแรงที่จะสู้ชีวิตไปอยู่แต่ผมอยากให้เขาไปทบทวนชีวิตเขาแต่ถ้าเขาหาเงินมาคืนได้ล่ะถ้าเขาหาเงินมาคืนได้ก็คือผมก็ยอมให้เขาออกจากชีวิตผมก็เอาเงินผมไปใช้ชีวิตของผมที่ผมฝันไว้ก็คือเราอยากได้เงินคืนก็ผมมันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะได้เงินคืนใช่ครับหรือว่าอยากให้เขาไปทบทวนตัวเองก็มี2 อย่างคือถ้าเขาไม่สามารถหาเงินที่เขาเอาไปมาคืนได้ผมก็อยากให้เขาไปทบทวนตัวเองอยากให้เขาโดนดำเนินคดีบ้างมันก็คือเขาจะได้ไม่เขาจะได้เข็ดหลาบบ้างอ่ะก็อยู่ที่พี่นัทนั่นแหละเพราะว่ามีระยะเวลาแค่3 เดือนนับแต่วันที่พี่รู้นะครับเขารีบไปนะพี่นะทางฝั่งน้องอ้ำคือเรื่องนี้อยากให้พ่อเอาเรื่องถึงที่สุดไหมลูกก็อยากให้เอาเรื่องค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินน้อยๆค่ะแล้วก็สงสารพ่ออนาคตที่พ่อวาดไว้คือมันก็สงสารพ่อเขาอะไรพ่อร้องไห้บ่อยเลยเนี่ยร้องกี่รอบแล้วเนี่ย มันบางครั้งนะครับแต่ก่อนผมไม่ใช่คนกินเหล้ากินเบียร์ผมจะไม่ค่อยกินก็ดื่มตอนนี้กินแล้วเหรออาทิตย์ตอนนี้ก็คือก่อนจะนอนได้ก็คือต้องกินเบียร์กินพวกนี้ยอมเข้าไปเพราะตื่นเราอยู่เนี้ยใช้ชีวิตบางครั้งมันคิดถึงเอ้ยมันอะไรวะบางทีมันก็คิดถึงเขามันไม่คิดถึงว่ามันจากมาก็เสียใจกลับไปก็กลัวเจ็บมันทำไมทำกับเราได้อืมคิดทบทวนเอ้ยเราไม่ดีเหรอเราเนี่ยผมว่าพี่ยังรักเขาอยู่นะรักก็คือรักก็ส่วนรักก็คือความผิดก็คือต้องมีถามจริงลูกคิดว่าพ่อยังรักเขาอยู่ไหมเนี่ยฟังดูทรงแล้วเนี่ยดูจากทรงไม่อ่ะค่ะจริงเหรอแต่พี่ว่ายังรักพี่ว่ารักมั้ยเนี่ยผมว่ารักผมว่ายังรักอยู่ไม่คือพี่ยังติดอกติดใจอยู่แล้วเอาตรงเอายังติดใจอยู่เนี่ยในใจลึกๆคือผมอยากจะรู้ว่าเอาเงินไปทำอะไรอย่างแรกเลยทำไมคุณไม่คิดสำนึกตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ 400,000 แรกที่ผมโอนเงินให้คุณไปซื้อที่เอ้ยคุณทำผิดแล้วนะคุณกลับข้างกลับสมองคุณคิดเฮ้ยกูผิดแต่เขาไม่มีความสำนึกผิดยิ่งผิดไปอีกโอนให้แล้วไม่พอโอนถ้าเขาเอาเงินมาคืนแล้วขอโทษกราบงามๆที่อกขอโทษนะพี่นัทดีผิดไปแล้วต่อไปนี้เดี๋ยวดีจัดให้ดีๆเลยหลายๆดอกขอโทษเอาดอกไม้มาให้มาไหว้ได้ไหมก็คือผมขออภัยขออยู่ด้วยอีกสักครั้งผมก็คงจะไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้คือผมต้องการฟังความชัดเจนของพี่นี่แหละอยากจะรู้แค่นั้นแหละดำเนินชีวิตกับเขาได้เพราะเราอยู่ในสังคมแบบนี้อย่างมีน้องแอมไซยาไนท์มาอย่างเงี้ยอะไรยิ่งสังคมยิ่งระแวงขึ้นไปพี่กลัวเขาจะเอาไซยาไนท์พี่กิน สังคมมันระแวงนะพี่ดูข่าวแต่ละวันนี่เออมันก็มีโอกาสนะคือเอาให้มาให้มึงแล้วเนี่ยโทษนะครับพี่นัทเอากาแฟสักแก้วไหมใช่ปึ๊บไปเลยไปหลับไปเลยผมจะไปรู้ไหมผมต้องไปตรวจสอบก่อนไหมว่าสารตัวนี้มีอยู่ในกาแฟไหมมันมียาพิษไหมคะเออเราก็ต้องระแวงนะใช่เพราะเงินบอกจะมาคืนเดี๋ยวหนูอยู่ด้วยนะหนูจะเอาเงินมาคืนจะแจ้งความจับหนูเลยสุดท้ายหาเงินคืนให้ไม่ได้วางยาเราเลยใช่ตายใช่โอ้ชีวิตผมก็จบเหมือนกันเอออันนี้มันก็จริงนะเรื่องจริงครับคือมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันยังอยากจะอยู่ดูแลลูกใช่ลูกสาวผมก็ยังรู้ใจนะขนาดอยู่ด้วยกันเป็นปีนะใช่ครับแต่ลูกสวยมากนะไม่เดี๋ยวน้องอ้ําเปิดหน้าให้พี่เข้าดูเลยเปิดสิเปิดสิเปิดสิอย่าเลยเปิดสิอย่าเลยอะไรไปล่ะ
ไม่ต้องเปิดแล้วเอาพี่เขาอยากดูเดี๋ยวไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดเปิดให้เขาดูนะเดี๋ยวพ่อไม่ได้นี่ก็อยากไหนอยากให้หนุ่มๆเข้ามาจีบนะเนี่ยไม่บางครั้งมันมีแต่คนเรียกคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อนั้นเลยตอนเนี้ยนะอยากเลี้ยงลูกเขยไหมล่ะคือชีวิตเขาผมให้เขาใช้ชีวิตคือเขาจัดการของเขาเองดีกว่าน้องงามเนี่ยเป็นคนที่ดีมากน้องงามจบมหาลัยบูรพาโดยที่พ่อแม่แยกกันอยู่ครับน้องงามสู้ชีวิตมาคนเดียวเลยผมกับน้องงามเนี่ยจะผมก็ดูแลเขามาตลอดผมไม่เคยทอดทิ้งนะน้องงามถึงผมจะเลิกกับแฟนผมไปแล้วเป็นสิบกว่าปีผมก็เคยไม่เคยทิ้งลูกคนนี้ลูกผมเลี้ยงดูผมส่งเสียมีอะไรแชร์กันคุยกันนะครับน้องอ้ําจะร้องไห้แล้วนี่คือเรื่องจริงในครอบครัวโอเคนะครับก็ไม่ต้องเปิดแต่ว่าผมยืนยันได้ว่าหน้าตาสวยคือเปิดผมกลัวเดี๋ยวคนจะวิ่งเข้ามาทักเขาเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อย่าเลยร้องละร้องละน้องร้องละเนี่ยร้องละอยากจะหากระดาษซับน้ำตาให้เหลือเกินเอาโอเคนะเรื่องนี้พี่เดี๋ยวทางพี่เกิดผลตามให้นะครับเดี๋ยวช่วยไปแจ้งความด้วยคือในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้กำกับเองรับปากว่าจะจัดการให้ครับถ้าพี่สะดวกไปพบผู้กำกับเลยก็ได้บอกว่ามาจากรายการหัวกระแสแต่ถ้าไปแล้วไม่ได้ความสะดวกยังไงเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนครับนะครับก็ผมมีเวลาผมจะเข้าไปครับภายในน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าว่าผู้กำกับทราบเรื่องแล้วท่านคงดูแลให้ครับครับนะฮะอ้าวพี่เจอเพื่อนอีกก็เตือนเพื่อนนะแต่เขาคงเลิกคบกับพี่ใช่ไหมพี่ออกมาวันเนี้ยเขาเลิกคบแล้วค่ะทำไมอ่ะเขาบอกพี่ว่าไงเขาว่าหาว่าเอาเขามาประจานอุ้ยแต่พี่ต่อเขาได้เหรอเขาพิมพ์มาอยู่ค่ะนี่ตอนเนี้ยเหรอเขาบอกว่าไงขอผมดูหน่อยดูหน่อยเขาพิมพ์มาเหรอเขาบอกว่าไงก็วันนี้ไม่พิมพ์มาหรอกเมื่อเช้าก็พิมพ์มาอยู่ว่าดูสิมาอันนี้คุยเรื่องของทางนี้ที่เขาพิมพ์มาคุยนี่นะพิมพ์มานะมันต้องการให้ค่อยไปกราบขอโทษมันแล้วที่มันถมที่ถมทางงบไว้ขอคืนมันว่ามันไปแจ้งช่อง3เพราะพี่น้องเขายุนั่นคุยกันดีแล้วล่ะพี่สอนหรือพี่แสงเนี่ยคันช่องโทรไปรับก็ได้เด้อมาว่าอะไรวะถ้าช่อง3โทรไปรับโทรไปคือช่อง3โทรมาหาอ๋อโอเค มันจะได้บ่อวุ่นวายหนังเมื่อยคักอะไรหนังเมื่อยคักคือตัวเขาเหนื่อยมากอ๋อน้องน้องเมื่อยคักน้องเมื่อยคักเจอแบบนี้บ่อยอมเลิกบ่อจบใช่ไหมคือว่าทางนี้ไม่ยอมเลิกกับเขาจริงเหรอไม่ใช่ไม่ยอมเลิกกันหมายถึงว่าไม่ยอมจบเรื่องนี้ค่ะพ่อจะตามเอาเรื่องให้ถึงที่สุดบ่สมเฮาฮักอะไรไม่สมรักเขาอ๋อไม่สมกับที่เขารักคุณอยู่นำความดีบ่มีอยู่ด้วยการความดีไม่มีอยู่นำความดีบ่มีคือแปลแล้วมันสิเฮ็ดมันอยากทำก็ทำบ่งึดแล้วพ่อแม่ค่อยสาบแช่งงบมันแล้วใช่แปลว่าอะไรคือก็เมื่อวานโทรไปก็เขาบอกว่าถ้าผมทำกับลูกเขาก็ขอสาบแช่งสาบแช่งผมบ่ตายดีแท้ให้เกิดขึ้นกับลูกผมกับนี้ผมก็เลยบอกไปว่าคนที่ทำดีสิ่งที่ดีๆมักจะคุ้มกันคนที่ทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับไปหาตัวเองค่อยบ่งึดมันแล้วแต่ซีเฮ็ดพ่อแม่ค่อยเข้าใจค่อยก็พออยู่ใส่เจ้ถามทุนได้ไหมค่ะถามเมื่อเช้าเนี่ยถามเมื่อเช้านะค่ะแล้วพี่ตอบว่าไงผมพิมพ์ให้ไหม ผมพิมพ์ให้ไหมพิมพ์ไปก็อยู่หนกระแสอยู่ทำไมไม่ลองโทรไปเลยอะคะกระแสไม่โทรไปโทรไปเขาไม่รับหรอไม่รู้สิลองโทรให้ก็ได้หุ้ยหน้าตาเขาสวยนะค่ะสวยเลยนะทำมาค่ะหุ้ยทำมาว่ะนี่เขาติดไปอย่างเงี้ยติดไหมหรือเขาปิดปิดเน็ตค่ะปิดเน็ตไม่ติด
เน็ตพี่ไม่พอหรือเปล่าไม่พอค่ะแต่ทางโน้นปิดเหรออ่ะเนี่ยแต่หน้าตาสะสวยเลยล่ะเออหน้าตาเขาสวยมากเลยนะพี่ดูสิ เขาทำยังไงเนี่ยเปิดยังไงพี่เขาเปิดยังไงเหรอดูโปรไฟล์อ่ะไหนรูปเขาอะไหนอะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนไหนอะไหนมันไหนรูปไหนพี่ดูสิไหนรูปสิอ่ะเปิดดูสิคนไหนเออโอ้ยผมเหนื่อยจังเลยอะวันๆผมเจออะไรก็ไม่รู้พี่ตอนนี้สุขภาพร่างกายพี่โอเคนะโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ให้เลือดมาไอ้เขาเรียกฟอกไตทางนี้ฟอกเลือดทางฟอกเลือดทางนี้แขนครับฟอกไตใช่ไหมพี่ครับตอนนี้ฮะโอเคนี่พี่หน้าตาเขาดีนะครับสวยหน้าตาดีนะครับสวยหน้าตาอย่างนี้ว่าจริงๆหน้าตาอย่างนี้ไหมครับก็นี่เขาแต่งแอปป่ะก็หน้าตาประมาณนี้แต่ว่าผิวเข้มกว่านี้นิดนึงแต่หน้าอย่างนี้เลยเขาสวยนะใช่สวยครับทำแต่คิ้วเขาดำมากเลยนะสักคิ้วค่ะอ๋อเขาสักคิ้วคิ้วคมคมนะเหมือนมีดอ่ะเอาโอเคนะพี่เดี๋ยวให้ทางพี่เกิดผลเขาช่วยไปดูแลตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเบอร์โทรไว้เผื่อได้ไปมีปัญหาได้ครับได้ครับนะครับแล้วก็ภูมิกับบางเสาธงบอกแล้วเดี๋ยวดูแลตรงนี้ให้ครับนะฮะพี่ก็ฝากเตือนเพื่อนด้วยถ้าได้มีโอกาสคุยน้องอ้ําฝากดูพ่อด้วยนะนะครับโอเคตัวนี้หนุ่มๆชอบเยอะมากแต่พี่ไม่อยากให้เปิดเพราะเปิดปุ๊บเดี๋ยวมันจะคนมันเอาตรงนะยิ่งปิดไว้มันยิ่งเป็นความลับ มันยิ่งมีคนยิ่งอยากค้นหาแต่พอยิ่งเปิดปุ๊บนะบางคนก็แบบอ๋ออย่างนั้นนะอย่างนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยให้เห็นสวยๆแบบเนี้ยพอแล้วแต่จริงๆก็สวยนะเปิดมาก็สวยเลยให้ผมได้เห็นไว้คนเดียวก็พอแล้ว ขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณเด้อ